ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการประมาณราคาของงานก่อสร้างนะครับในส่วนของการประมาณราคาของงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับรวมทั้งการประมาณราคาแบบละเอียดนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะดูในเรื่องของการใช้หลักทางด้านสถิตินะครับมาช่วยในการประมาณราคานะครับเนื่องจากในเรื่องของราคาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับจากการประมาณราคาเกิดขึ้นมานะครับโอเคในเรื่องของการประมาณราคาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2วิธีด้วยกันนะครับโดยการประมาณราคาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะครับการประมาณราคา2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือการประมาณราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงนะครับ direct costนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายทางอ้อม indirect cost นะครับค่าใช้จ่ายทางตรงคืออะไรนะครับค่าใช้จ่ายทางตรงก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าวัสดุนะครับค่าแรงงานนะครับหรือค่าเครื่องจักรกลต่างๆนะครับที่เราต้องเช่าหรือว่าเราต้องซื้อหามาเพื่อทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับงานก่อสร้างมันจะไม่เสร็จนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะครับเป็นส่วนที่สนับสนุนงานก่อสร้างนะครับให้ดำเนินการไปได้นะครับไม่ติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างนะครับแม่บ้านรปภ.เจ้าหน้าที่ธุรการต่างๆเจ้าหน้าที่บัญชีต่างๆนะครับหรือเป็นเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานนะครับหรือบุคลากรที่สำนักงานใหญ่นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่ารถค่าประกันภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าไม่มีไม่ได้นะครับมันเป็นส่วนที่ต้องสนับสนุนนะครับการทำงานของหน้างานนะครับฉะนั้นในการประมาณราคาของงานก่อสร้างนะครับทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานะครับในการพัฒนาโครงการเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับอย่างที่เราได้พูดกันถึงเรื่องของขั้นตอนในการพัฒนาโครงการก่อสร้างไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนในการพัฒนาโครงการก่อสร้างในช่วงเริ่มแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการออกแบบนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ทางเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะเตรียมจัดหาเงินทุนนะครับในการดำเนินโครงการได้นะครับเนื่องจากในขั้นตอนแรกเนี่ยนะข้อมูลนะครับหรือความต้องการของเจ้าของเนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลก็ยังไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นในการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสามารถที่จะตั้งงบประมาณบัดเจ็ตในเบื้องต้นได้นะครับซึ่งเราถ้าสมมติว่าเราไปประมาณราคาโดยแบบใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะประมาณราคาแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับวิธีการทำยังไงวิธีการเราก็จะใช้ข้อมูลนะครับหรือสถิติราคาในอดีตของงานก่อสร้างที่ผ่านมาในอดีตที่เราเก็บรวบรวมมาหรืออาจจะมีหน่วยงานที่เคยเก็บรวบรวมสถิติราคาของโครงการก่อสร้างในลักษณะคล้ายๆกันโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับในอดีตนะครับเพื่อมาใช้เป็นราคาอ้างอิงในปัจจุบันนะครับหรือใช้ในการประมาณราคาได้ในอนาคตนะครับซึ่งในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงเริ่มแรกของโครงการนะครับมันยังไม่มีแบบก่อสร้างนะครับที่สามารถเอามาใช้ในการประมาณราคาแบบละเอียดได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อเสียของมันก็คือมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงนะครับเคยมีผู้เคยมีคนเคยทำการศึกษานะครับว่าการประมาณราคาแบบเบื้องต้นเนี่ยนะครับความคาดเคลื่อนอาจจะสูงถึงร้อยละ30นะครับอาจจะถึงคาดเคลื่อนผิดพลาดถึงประมาณร้อยละ30นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันง่ายนะครับมันก็แค่ใช้ราคาต่อหน่วยนะครับหรือราคาในอดีตเนี่ยมาใช้ในการอ้างอิงนะครับหรือมาใช้ในการหาสัดส่วนของราคาในปัจจุบันหรืออนาคตฉะนั้นมันใช้วิธีการที่ไม่ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วในการประมาณราคานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการประมาณราคาโดยละเอียดนะครับหลังจากที่โครงการมีการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นละนะครับว่าเจ้าของ
ครงการเนี่ยนะครับมีเงินทุนเพียงพอนะครับมีความคุ้มค่าทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับรวมถึงความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบโดยละเอียดนะครับเพื่อจะทำแบบก่อสร้างนะครับรวมถึงเขาเรียกว่า specification ก็คือภาษาไทยเขาเรียกว่ารายการประกอบแบบนะครับรายการประกอบแบบหรือข้อกำหนดของงานก่อสร้างนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับเราก็จะเอาแบบแล้วก็รายการประกอบแบบนะครับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบนะครับมาทำการคำนวณปริมาณของงานออกมาที่เขาเรียกว่า quantity survey หรือ quantity take off นะครับตัวแบบก่อสร้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาถอดปริมาณของคอนกรีตไม้แบบเหล็กเส้นปริมาณของวัสดุตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับเช่นปริมาณของพื้นที่ในการปูกระเบื้องปริมาณของพื้นที่ในการติดตั้งฝ้าเพดานนะครับปริมาณพื้นที่ในการก่ออิฐฉาบปูนนะครับหรือทาสีอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะถอดปริมาณออกมาได้เลยจากแบบนะครับเช่นเราจะคำนวณปริมาณของคอนกรีตคาน1ตัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการคำนวณ นะครับความกว้างความสูงแล้วก็ความยาวของสแปนคานออกมานะครับเราก็เอาความกว้างความสูงคูณด้วยความยาวของสแปนคานนะฮะเราก็จะได้ปริมาณของคอนกรีตออกมาฉะนั้นการที่เราจะคำนวณ นะครับปริมาณของคอนกรีตนะครับของคาน1ตัวออกมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีแบบนะครับมีแบบในส่วนของคานตัวนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งเมื่อเราถอดปริมาณของงานทุกประเภทออกมาแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการสืบราคานะครับแล้วก็ทำการคำนวณค่าแรงนะครับรวมทั้งค่าเช่าของเครื่องจักรที่จะต้องใช้นะครับซึ่งขั้นตอนในการสืบราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยหรือ material cost นะครับเราส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสืบมาจากร้านค้าที่ขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โดยตรงนะครับหรืออาจจะใช้เป็นราคาตลาดนะครับซึ่งมีการเผยแพร่อยู่ในเอกสารหรือเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ราคาต่อหน่วยของวัสดุออกมานะครับเอาราคาต่อหน่วยของวัสดุไปคูณด้วยปริมาณของวัสดุที่ถอดแบบออกมานะครับเราก็จะได้ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละงานออกมานะครับในส่วนของค่าแรงนะครับในส่วนค่าแรงเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการกำหนดวิธีการก่อสร้างออกมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะแต่ละวิธีเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อค่าแรงที่ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ใช้วิธีการเทคอนกรีตแบบใช้เครนนะครับฮิ้วบักเก็ตนะครับเพื่อจะโหลดปูนใส่บักเก็ตแล้วก็ยกขึ้นไปเทพื้นชั้นที่2อะไรต่างๆนะครับกับอีกวิธีนึงอาจารย์ใช้รถคอนกรีตปั๊มในการปั๊มคอนกรีตขึ้นไปเทเลยนะครับ2วิธีนี้นะครับก็จะมีการใช้จำนวนของคนงานที่แตกต่างกันนะครับมีการใช้จำนวนมีการใช้ประเภทนะครับและเครื่องจักรที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นจำนวนของคนงานและเครื่องจักรที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีผลต่อค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าเช่าเครื่องจักรที่แตกต่างกันฉะนั้นเราจะต้องรู้ในเรื่องของวิธีการก่อสร้างได้ก่อนนะครับก็จะได้ในส่วนของค่าวัสดุและค่าแรงนะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณเอาค่าวัสดุต่อหน่วยนะครับไปคูณด้วยปริมาณของวัสดุก็จะได้ค่าวัสดุออกมาแต่ละไอเทมนะครับส่วนของค่าแรงเราก็จะหาค่าแรงต่อหน่วยนะครับหรือค่าเช่าของเครื่องจักรนะครับต่อหน่วยของงานนะครับไปคูณด้วยหน่วยของงานที่คำนวณได้ก็จะได้ค่าแรงแล้วก็ค่าเครื่องจักรจริงๆแล้วเนี่ยใน BOQ มันจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือค่าวัสดุค่าแรงนะครับถ้าเป็นกรณีของค่าแรงเนี่ยนะเขาก็จะรวมทั้งค่าแรงคนงานนะครับแล้วก็ค่าเช่าเครื่องจักรนะครับรวมเป็นไอเทมของค่าแรงนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการรวมค่าวัสดุกับค่าแรงนะครับของทุกงานของโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางตรงนะครับค่าใช้จ่ายทางตรงอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องประมาณการก็คือค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะครับซึ่งในการคิดค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะประมาณค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่อวันเฉลี่ยเท่าๆกันทุกวันนะครับโดยอาจจะเอาข้อมูลของโครงการก่อนหน้าเนี่ยนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายทางอ้อมทั้งเงินเดือน
ค่าจ้างนะครับของบุคลากรในหน่วยงานและสำนักงานใหญ่นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคต่างๆวัสดุชั่วคราวต่างๆนะครับทั้งโครงการเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายทั้งอ้อมรวมแล้วกี่บาทนะครับเราก็ไปหารกับระยะเวลาของโครงการในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายทั้งอ้อมต่อวันนะครับซึ่งเอามา reference นะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งอ้อมต่อวันนะครับในโครงการปัจจุบันได้นะครับโอเคเราก็เอาค่าใช้จ่ายทั้งอ้อมต่อวันนะครับไปคูณด้วยระยะเวลาของโครงการนะครับในปัจจุบันนะครับที่เราทำการวางแผนระยะเวลาเอาไว้นะก็จะได้ค่าใช้จ่ายทั้งอ้อมของโครงการออกมานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็อาจจะใช้วิธีการใช้เปอร์เซ็นต์ไปคูณนะครับกับค่าใช้จ่ายทางตรงเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะคิดประมาณ 10-15% ของค่าใช้จ่ายทางตรงนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมออกมานะครับนอกนั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าเผื่อของความไม่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นการขึ้นลงของค่าวัสดุก่อสร้างนะครับหรือในโครงการขนาดใหญ่นะครับที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเขาอาจจะต้องเผื่อเปอร์เซ็นต์ของความไม่แน่นอนของงานเข้าไปด้วยซึ่งมีผลต่อต้นทุนของราคาของงานก่อสร้างนะครับซึ่งปกติเขาก็จะคิดอยู่ที่ประมาณ 3-7% นะครับนอกนั้นจะมีอะไรอีกครับก็จะมีเรื่องของกำไรนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยหรือแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะเผื่อกำไรเท่าไหร่นะครับปกติก็ไม่เกินประมาณ 5-7% เหมือนกันนะครับและถ้าเป็นลักษณะของนิติบุคคลก็อาจจะต้องบวกแวตไป 7% นะครับก็จะได้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับของโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประมาณราคาแบบละเอียดซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีความซับซ้อนในการคิดปริมาณจะมีการบวกเปอร์เซ็นต์อะไรที่มันซับซ้อนมากนะครับซึ่งต้องอาศัยระยะเวลานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการประมาณราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลานานนะครับในการประมาณราคานะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือความคาดเคลื่อนจะน้อยมากก็คือความถูกต้องจะสูงมากๆนะครับงั้นถ้าเราสรุปก็คือเปรียบเทียบก็คือการประมาณราคาแบบเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะใช้ในการประมาณราคาในช่วงเริ่มแรกของโครงการนะครับโดยการใช้ข้อมูลหรือสถิติในอดีตนะครับมาประมาณราคาในปัจจุบันหรืออนาคตนะครับสำหรับในกรณีที่ยังไม่มีแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบนะครับถ้าเป็นการประมาณราคาแบบละเอียดนะครับจะเป็นการประมาณราคานะครับในช่วงที่เราพัฒนานะครับหรือมีแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันจะมีความคาดเคลื่อนค่อนข้างสูงในขณะที่การประมาณราคาแบบละเอียดเนี่ยจะมีความถูกต้องนะครับค่อนข้างสูงนะครับต่างกันตรงนี้นะครับอีกตัวนึงที่ต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นการประมาณราคาแบบเบื้องต้นเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ถ้าเป็นการประมาณราคาแบบละเอียดจะใช้เวลานานนะครับเพราะต้องถอดปริมาณทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับมีการเผื่อเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนอะไรเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของวิธีของการประมาณราคานะครับก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับฉะนั้นในการประมาณราคาเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าของโครงการนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องประมาณราคาเนื่องจากว่าเจ้าของจะต้องรู้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการที่จะทำโครงการให้สำเร็จนะครับนั้นเขาจะต้องรู้นะต้นทุนนะครับที่จะต้องจัดหามานะครับเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพื่อจะใช้ในการซื้อของซื้อวัสดุก่อสร้างจ้างคนงานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างหรือพวกแบบนะครับเพื่อทำงานให้แล้วเสร็จนะครับหรือใช้ในการแบ่งมวดงานในการบริหารแคชโฟลว์ของทางในฝ่ายของเจ้าของโครงการนะครับในส่วนของพวกแบบนะครับเช่นเดียวกันปกติแล้วเนี่ยพวกแบบนอกจากทำงานออกแบบแล้วเนี่ยนะครับพวกแบบจำเป็นจะต้องถอดปริมาณของวัสดุและราคาด้วยนะครับนะฮะก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งของพวกแบบไม่ใช่ว่าคิดไม่ใช่ว่าออกแบบอย่างเดียวนะครับจะต้องคิดราคาให้กับเจ้าของงานด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากค่าแรงในการออกแบบนะครับหรือค่าจ้างในการออกแบบเนี่ยนะฮะหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากงบประมาณของงานก่อสร้างดังนั้นเป็นไฟบังคับเลยที่พวกแบบก็จะต้องรู้งบประมาณทั้งหมดของงานก่อสร้างนะครับเพื่อจะไปคิดค่าธรรมเนียมในการออกแบบนะครับในส่วนของผู้รับเหมาหลักนะครับแน่นอนผู้รับเหมาหลักนะครับจะต้องทำการป
ประมูลงานถูกไหมครับจะต้องประมูลงานฉะนั้นผู้รับเหมาหลักก็จะต้องถอดปริมาณงานนะครับจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก็คือถอดก็คือใช้วิธีการประมาณราคาแบบละเอียดนะครับเพื่อประมูลงานแข่งกับผู้รับเหมารายอื่นนะครับรวมถึงเมื่อผู้รับเหมาหลักได้งานมาแล้วนะครับผู้รับเหมาหลักอาจจะต้องมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงนะครับฉะนั้นผู้รับเหมาหลักก็ต้องรู้ต้นทุนนะครับที่จะจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายนะครับรวมถึงผู้รับเหมาหลักนะครับหน้าที่ของผู้รับเหมาหลักก็ต้องบริหารในเรื่องของกระแสเงินสดนะครับไม่ให้ติดขัดนะครับจะได้เตรียมเงินทุนสำรองเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลาของงานก่อสร้างนะครับรวมถึงในการควบคุมต้นทุนของงานก่อสร้างไม่ให้มีการขาดทุนนะครับในการใช้ต้นทุนของงานก่อสร้างจริงนะครับรวมถึงในกรณีที่จะต้องมีการลดงานหรือเพิ่มงานนะครับผู้รับเหมาก็ต้องทำการคำนวณว่าจะต้องคิดเงินเพิ่มเท่าไหร่จะต้องลดราคาของงานลงไปเท่าไหร่ตามขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในมุมมองของผู้จัดการโครงการนะครับผู้จัดการโครงการหน้าที่หลักก็คือต้องวางแผนและควบคุมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณหรือแผนงานที่วางไว้นะครับรวมทั้งในการเบิกงวดงานแต่ละงวดเนี่ยนะครับผู้จัดการโครงการอาจจะต้องมีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงานนะครับเพื่อจะมาคำนวณนะครับค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องเบิกงวดงานนะฮะในแต่ละงวดนะครับฉะนั้นในการประมาณราคาวิธีแรกนะครับที่อาจารย์อธิบายไปแล้วก็คือการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการประมาณราคาในช่วงเริ่มแรกของโครงการนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า preliminary estimating นะครับหรืออีกตัวนึงเขาเรียกว่า conceptual estimating นะครับการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับอย่างที่อธิบายไปก็คือเป็นการประมาณราคาแบบง่ายๆโดยอาศัยข้อมูลหลักข้อมูลของราคาของโครงการในอดีตนะครับหลายๆโครงการนะครับมาใช้อ้างอิงเพื่อทำการวิเคราะห์ราคาก่อสร้างในปัจจุบันนะครับหรืออาจจะคาดการราคาโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตนะครับแต่ปัญหานะครับของราคาที่เราใช้ในอดีตเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับปัญหาของราคาที่เราใช้อ้างอิงปกติแล้วเนี่ยนะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับมันเป็นราคาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับถูกไหมครับฉะนั้นราคาของวัสดุก่อสร้างนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับตามอัตราเงินเฟ้อหรือตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่มีผลต่อเรื่องของการทำงานนะครับอาจจะมีการทำงานที่ยากขึ้นนะครับซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องสูงขึ้นนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของการก่อสร้างอาจจะทำให้งานก่อสร้างมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นนะครับราคาก็อาจจะถูกลงนะครับหรือในการอ้างอิงราคาของงานก่อสร้างเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คืออาจจะต้องเลือกโครงการนะครับที่มีลักษณะของโครงสร้างนะครับหรือฟังก์ชันการใช้งานคล้ายคลึงกับสิ่งปลูกสร้างที่เราจะทำการประมาณราคานะครับเพื่อให้การประมาณราคาเนี่ยมันมีความถูกต้องมากที่สุดนะครับโอเคอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของขนาดของโครงการที่เราจะเลือกใช้เนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยขนาดของโครงการนะครับที่เราอ้างอิงมันจะไม่เท่ากับโครงการที่เราทำการประมาณการแน่นอนนะครับงั้นโครงการขนาดใหญ่กับโครงการขนาดเล็กเนี่ยราคาก็อาจจะราคาต่อหน่วยก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งแนวโน้มปกติแล้วเนี่ยนะครับจากการศึกษาเนี่ยขนาดของโครงการต่อหน่วยเนี่ยราคาของโครงการต่อขนาดโครงการเนี่ยจะมีผลต่อราคานะครับโดยแนวโน้มเนี่ยเขาบอกว่าโครงการที่มีขนาดใหญ่ยิ่งมีขนาดใหญ่นะครับราคาหรือต้นทุนค่าก่อสร้างต่อหน่วยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับตามหลักการของ economy of scale นะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะมีการอำนาจในการต่อรองราคาได้มากขึ้นฉะนั้นก็จะได้ราคาของวัสดุก่อสร้างที่ถูกลงเมื่อเทียบกับโครงการขนาดเล็กนะครับโครงการขนาดเล็กจำนวนของปริมาณวัสดุก่อสร้างจะน้อยกว่า
ฉะนั้นในการสั่งซื้อวัตถุก่อสร้างเนี่ยอำนาจในการต่อรองราคาก็จะน้อยกว่าครับอีกตัวนึงก็คือถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับก็จะมีปริมาณงานค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นคนงานก็อาจจะทำงานแบบซ้ำๆก็จะมีความชำนาญในการทำงานมากขึ้นนะครับฉะนั้นคนงานก็จะมีผลิตภาพในการทำงานที่สูงขึ้นงานก็จะเร็วขึ้นนะครับต้นทุนก็จะต่ำนะครับฉะนั้นในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นอาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัย2ส่วนนี้นะครับรวมถึงอีกอันนึงปัจจัยอีกด้านนึงที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของตำแหน่งหรือโลเคชันของโครงการนะครับโลเคชันของโครงการมีผลยังไงนะครับถ้าผมทำการก่อสร้างในจังหวัดกรุงเทพนะครับกับอีกโครงการนึงผมก่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยราคาค่าก่อถึงแม้จะเป็นโครงการที่มีเป็นโครงการลักษณะเดียวกันเลยนะครับมีขนาดของโครงการเท่ากันนะครับแต่สร้างคนละจังหวัดนะครับราคาค่าก่อสร้างในกรุงเทพกับราคาค่าก่อสร้างในเชียงใหม่ก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากค่าวัสดุนะครับที่ซื้อมาก่อสร้างเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีราคาไม่เท่ากันนะครับแรงงานในพื้นที่ก็อาจจะมีค่าแรงที่ไม่เท่ากันหรือเครื่องจักรค่าขนส่งอะไรก็ไม่เท่ากันนะครับกรุงเทพก็อาจจะมีค่าก่อสร้างที่แพงกว่านะครับเพื่อจากค่าของชีพอาจจะสูงกว่านะครับค่าขนส่งอาจจะสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยพวกนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการประมาณราคาแบบเบื้องต้นเนี่ยนะข้อดีของมันอย่างที่บอกไปก็คือมันสามารถประมาณราคาได้อย่างรวดเร็วนะครับมีค่าใช้จ่ายในการประมาณราคาค่อนข้างต่ำนะครับเนื่องจากไม่ต้องมาจ้างผู้ประมาณราคาที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะครับไม่ต้องจัดทำแบบก่อสร้างไม่ต้องจัดทำรายการประกอบแบบถูกไหมครับไม่ต้องมีค่าดำเนินการนะครับที่สูงมากนักนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้ในช่วงเริ่มในการพัฒนาโครงการเพื่อศึกษาความไปได้ของโครงการในเบื้องต้นนะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับในช่วงเริ่มแรกของโครงการเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาปัจจัย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของราคาตามเวลาการเปลี่ยนแปลงหรอกของราคาตามเวลานะครับราคาในอดีตก็มีแนวโน้มที่จะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีผลต่อค่าวัสดุก่อสร้างที่จะต้องสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับหรือในเรื่องของค่าแรงนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับอดีตค่าแรงก็มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าเนื่องจากค่าครองชีพมันสูงกว่านะครับหรือค่าเครื่องจักรนะครับก็อาจจะมีค่าเช่าที่สูงขึ้นนะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับในปัจจุบันก็อาจจะไม่เหมือนกับในอดีตนะครับในปัจจุบันอาจจะมีกฎหมายหรือข้อกำหนดในการในการจราจรที่อาจจะมีการเข้มงวดมากขึ้นอาจจะมีการกำหนดนะครับช่วงเวลาในการวิ่งของรถบรรทุกหนักนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วน8โมงเช้าถึงเที่ยงอะไรต่างๆหรือในช่วงเวลากลางวันก็อาจจะไม่อนุญาตให้วิ่งในการขนส่งวัสดุก่อสร้างนะครับเข้าหน่วยงานก่อสร้างดังนั้นมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการทำงานที่อาจจะต้องทำงานล่วงเวลาก็จะต้องมีโอเวอร์ไทม์เกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมีข้อจำกัดในเรื่องของการกั้นรั้วนะครับของโครงการก่อสร้างนะครับในพื้นที่เขตในเมืองเนี่ยนะครับกฎหมายอาจจะกำหนดว่าอาจจะต้องกั้นรั้วสูงขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการป้องกันในเรื่องของวัสดุตกหล่นนะครับอาจจะต้องมีการวัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมฝุ่นละอองต่างๆนะครับอาจจะต้องมีระบบในการป้องกันน้ำเสียนะครับอาจจะต้องมีในเรื่องของการทำความสะอาดโดยรอบหน่วยงานก่อสร้างนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตงานก่อสร้างที่สูงขึ้นตรงนี้ก็จะมีผลต่อราคาตามเวลาถูกไหมครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะมีในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของการก่อสร้างที่อาจจะมีการพัฒนาที่ทันสมัยขึ้นมีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างมันรวดเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้างนะครับให้สูงขึ้นนะครับส่วนนี้ก็อาจจะมีการก็ส่งผลต่อการลดต้นทุนในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับส
ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยแรกนะครับในเรื่องของราคานะครับตามระยะเวลาของงานก่อนตามเวลาที่เราใช้ในการอ้างอิงนะครับอีกส่วนนึงก็คือขนาดของโครงการเนื่องจากโครงการที่เราอ้างอิงเนี่ยมันจะมีขนาดโครงการที่ไม่เท่ากับโครงการที่เราจะทำการประมาณราคานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการศึกษาเขาบอกว่าโครงการขนาดใหญ่นะครับแนวโน้มของโครงการขนาดใหญ่นะครับจะมีแนวโน้มที่ราคาต่อหน่วยจะถูกลงตามหลักการของ economy of scale นะครับจากที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับถ้าเราซื้อไข่ไก่1ฟองนะครับกับอาจารย์ซื้อไข่ไก่1โหลนะครับราคาต่อฟองของการซื้อไข่ไก่1โหลนะครับก็จะมีราคาที่ถูกกว่าการที่อาจารย์ไปซื้อไข่1ฟองถูกมั้ยครับเปรียบเทียบกับในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่นะครับถ้าอาจารย์สั่งซื้อเหล็กเส้น100ตันนะครับสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับเปรียบเทียบกับโครงการขนาดเล็กนะครับที่อาจารย์สั่งซื้อเหล็กเส้นแค่10ตันเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์ซื้อเหล็กเส้น100ตันอาจารย์มีอำนาจต่อรองนะครับมากกว่าซื้อเหล็กเส้นแค่10ตันถูกไหมร้านค้าก็จะสามารถก็ยอมที่จะลดราคาให้อาจารย์ถูกไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อค่าวัสดุถูกไหมครับก่อสร้างหรือแม้แต่ค่าแรงหรือค่าเครื่องจักรถ้าอาจารย์เช่าเครื่องจักรในโครงการขนาดใหญ่มาสัก1ปีอย่างเงี้ยในการทำงาน1ปีอาจารย์เช่าเครื่องจักรมา1ปีนะครับเทียบกับโครงการขนาดเล็กที่อาจารย์เช่ามาแค่1เดือนเงี้ยนะครับอาจารย์ก็มีอำนาจต่อรองในเรื่องของการลดค่าเช่าเครื่องจักรต่อเดือนลงถูกไหมครับโอเคตัวนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของราคานะครับเมื่อขนาดโครงการแตกต่างกันนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับมันมีปริมาณงานค่อนข้างเยอะงานก็จะทำแบบซ้ำไปเรื่อยๆนะครับนั้นคนงานก็จะมีผลิตภาพหรือความเชี่ยวชาญชำนาญในการทำงานที่สูงขึ้นนะเนื่องจากต้องทำงานปริมาณมากขึ้นงานซ้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงานก็จะเร็วขึ้นนะครับงานเร็วขึ้นก็จะมีผลต่อเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะครับอีกส่วนหนึ่งอีกปัจจัยส่วนที่3นะครับก็คือตำแหน่งหรือโลเคชันของโครงการนะครับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือก่อสร้างนะครับโครงการลักษณะเดียวกันนะครับพื้นที่เท่ากันแต่ก่อสร้างในต่างจังหวัดกับก่อสร้างในกรุงเทพนะครับค่าก่อสร้างจะไม่เท่ากันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่ซื้อในพื้นที่นะครับก็มีราคาไม่เท่ากันนะครับคนงานที่จ้างมาทำงานนะครับในแต่ละในคนละจังหวัดเนี่ยก็จะมีค่าแรงที่ไม่เท่ากันนะครับเครื่องจักรก็เช่ากันคนละที่ถูกไหมครับค่าเช่าก็ต่างกันนะครับหรือค่าขนส่งนะครับถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลค่าขนส่งก็จะมีแนวโน้มที่สูงกว่านะครับค่าขนส่งนะครับจากในพื้นที่ในเมืองนะครับที่บริเวณใกล้ๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีผลแต่เรื่องของตำแหน่งโครงการที่มีผลต่อราคาดังนั้นปัจจัย3ตัวเนี่ยเราจะแก้เราก็ต้องมีการปรับแก้ในเรื่องของปัจจัยทั้ง3ตัวนี้นะครับมาดูส่วนแรกแล้วว่าเราจะปรับแก้ในส่วนของราคาตามเวลายังไงนะครับในส่วนของปัจจัยในเรื่องของเวลาที่มีผลต่อราคาในอดีตนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการอ้างอิงราคาในปัจจุบันนะครับเราก็ต้องมีการหาแฟกเตอร์ในการปรับแก้ถูกไหมครับหรือหาอินเด็กซ์ในการปรับแก้ฉะนั้นเราจะคำนวณในสิ่งที่เรียกว่า cost index หรือ cost indices นะครับภาษาไทยเรียกว่าดัชนีค่าก่อสร้างดัชนีค่าก่อสร้างก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวหนึ่งหรือแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในการคูณกับราคาในอดีตนะครับเพื่อ convert ให้มันเป็นราคาในปัจจุบันนะครับซึ่งมี2วิธีในการคำนวณดัชนีตัวนี้วิธีแรกก็คือการคำนวณจากองค์ประกอบหลักของตัวอาคารอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณจากราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยมาดูวิธีแรกกันก่อนวิธีแรกก็คือการคำนวณโดยการ break down องค์ประกอบของอาคารนะครับที่เราจะใช้อ้างอิงซึ่งเป็นโครงการในอดีตอาจารย์จะต้อง break down ออกมาเลยว่าโครงการที่เรามาใช้อ้างอิงเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบของงานประเภทไหนบ้าง
จารย์ก็ต้องเบรกดาวน์ออกมาว่ามีงานคอนกรีตปริมาณเท่าไหร่นะครับไม้แบบกี่ตารางเมตรเหล็กเส้นกี่ตันเหล็กรูปพรรณกี่ตันนะครับผนังก่ออิฐกี่ตารางเมตรนะครับฝ้าฉาบเรียบกี่ตารางเมตรนะครับรวมทั้งอาจารย์จะต้องมีข้อมูลราคาต่อหน่วยนะครับขององค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักแต่ละองค์ประกอบนะครับเพื่อจะคำนวณราคาของแต่ละองค์ประกอบหลักนะครับผลรวมก็จะได้เป็นราคานะครับของทั้งโครงการในอดีตนะครับจากนั้นอาจารย์ก็ทำการสืบราคาต่อหน่วยนะครับและเป็นราคาในปัจจุบันเป็นราคาต่อหน่วยในปัจจุบันนะครับและอาจารย์ก็คำนวณราคาขององค์ประกอบหลักนะครับโดยอ้างอิงราคาต่อหน่วยในปัจจุบันออกมานะครับเช่นในส่วนขององค์ประกอบหลักอันแรกคอนกรีตนะครับปริมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับในอดีตเนี่ยในปี52นะครับราคาต่อหน่วยของคอนกรีตอยู่ที่ราคาลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาทคิดเป็นราคาคอนกรีตทั้งโครงการเนี่ย5ล้านบาทก็คือ 2,000 คูณด้วย 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับ 2,000 บาทต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก็จะได้ราคาองค์ประกอบตัวแรกก็คือ5ล้านบาทในขณะที่ราคาในปัจจุบันสมมติวันปีนี้ปีปัจจุบันคือปี60สมมติอาจารย์จะก่อสร้างในปี60นะครับปี60อาจารย์ก็ต้องสืบราคาต่อหน่วยของปี60ราคาต่อหน่วยของคอนกรีตในปี60สมมติเท่ากับ 2,560 บาทต่อลูกบาศก์เมตรง่ายๆเลยอาจารย์ก็เอาราคาต่อหน่วยของคอนกรีตนะครับในปี60ไปคูณด้วยปริมาณของคอนกรีตนะครับก็จะได้ราคาในปี60ออกมาเท่ากับ6ล้าน4ถูกไหมครับฉะนั้นด้วยวิธีนี้อาจารย์ก็จะได้ราคาของทุกองค์ประกอบหลักรวมมาสมมติเท่ากับ18คำนวณแล้วเท่ากับ18ล้าน2นะครับฉะนั้นอาจารย์จะหาดัชนีค่าก่อสร้างหรือ cost indicesนะครับของปี60เทียบกับปี50ยังไงนะครับอาจารย์ก็มาหาเอามาหารกันเลยนะครับว่าราคาในปี52เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นราคาในปี60เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี52คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็เอาราคาของปี60 18ล้าน2นะครับหารด้วยราคาของปี52 14ล้านอาจารย์ก็จะทราบทันทีว่าราคาจากปี52นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นปี60เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ 130% ก็คือราคาที่เพิ่มขึ้นจากปี52มาปี60นะครับงั้นแฟกเตอร์ตัวนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะ reference ก็จะเป็นindex ในการปรับแก้ราคาได้นะครับถ้าสมมุติอาจารย์ใช้ราคาปี52แปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์จะต้องใช้ราคาของปี52คูณเพิ่มราคาคูณเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของราคา 130% มาเป็นราคาของปี60ถูกไหมครับอันนี้คือวิธีในการคิดจากองค์ประกอบหลักของตัวอาคารเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะใช้ในเรื่องของราคาต่อหน่วยนะครับของแต่ละปีนะครับมาหาดัชนีนะครับการเปลี่ยนแปลงราคาตามเวลานะครับใช้ราคาต่อหน่วยถามว่าเราจะหาราคาต่อหน่วยอย่างไรนะครับฉะนั้นราคาต่อหน่วยก็อาจจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลสถิติทุกๆปีมาเรื่อยๆนะครับยิ่งเก็บนานก็ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นในการหา cost indices นะครับหรือวิธีหนึ่งมันก็จะมีหน่วยงานที่เขาเก็บสถิติของราคาต่อหน่วยนะครับของค่าก่อสร้างในโครงการแต่ละประเภทอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างหน่วยงานหนึ่งก็คือมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีการเผยแพร่ราคาค่าก่อสร้างในแต่ละปีอยู่แล้วซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้นะครับทุกคนอาจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้นะครับเขาจะเก็บสถิติจากตารางนี้นะครับเขาจะเก็บสถิตินะครับราคาของทุกปีเลยนะครับจากตารางนี้จะเห็นว่ามันมีสถิติตั้งแต่ปี39ปี43 44ไล่ขึ้นมาถึงปี49นะครับโอเคคอลัมน์นี้ก็จะเป็นประเภทของงานก่อสร้าง
ขาก็จะแยกแบ่งประเภทของงานก่อสร้างนะครับว่าเป็นบ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียวบ้านเดี่ยวไม้2ชั้นนะครับเป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านแฝดเป็นอาคารพาณิชย์กี่ชั้นนะครับพักอาศัยกี่ชั้นนะครับเป็นอาคารธุรกิจห้างสรรพสินค้าอาคารจอดรถโกดังสนามเทนนิสต่างๆนะครับในแต่ละประเภทของงานก่อสร้างนะครับแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการเก็บสถิตินะครับของราคาค่าก่อสร้างของสิ่งของโครงการก่อสร้างแต่ละประเภทเป็นค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับแบ่งออกเป็นคุณภาพของวัสดุที่ใช้นะครับเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่มีวัสดุที่ใช้แบบต่ำแบบปานกลางและแบบสูงนะครับก็จะเก็บสถิติมาทุกปีนะครับไล่มาปี58 59 60นะครับในปัจจุบันก็มีถึงปี64ถูกไหมก็เก็บสถิติมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะได้จากข้อมูลของที่เขาเก็บสถิตินะครับราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรแต่ละปีนะครับเราจะเอามาคำนวณคอสอินดิซิสได้อย่างไรครับวิธีการคำนวณอาจารย์ก็ทำการเทียบนะครับค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรแต่ละปีกับปีฐานที่อาจารย์จะอ้างอิงสัก1ปีอาจารย์ก็จะรู้ว่าปีฐานตั้งแต่อ้างอิงจากปีฐาน1ปีนั้นน่ะแต่ละปีเนี่ยจะมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของอาคารแต่ละประเภทหรือโครงการแต่ละประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์ใช้ปี39เป็นปีฐานอาจารย์ใช้ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเป็นบาทต่อตารางเมตรในปี39เป็นปีฐานเป็นปีเริ่มต้นในการหา cost indices สมมุติอาจารย์จะคำนวณดัชนีค่าก่อสร้างนะครับของอาคารแต่ละประเภทนะครับโดยใช้อาคารที่ใช้วัสดุคุณภาพแบบปานกลางนะครับอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สมมุติอาจารย์ใช้ปีฐานเป็นปี39นะครับอาจารย์ก็ต้องหาก่อนว่าค่าก่อสร้างต่อหน่วยของอาคารแต่ละประเภทนะครับที่ใช้วัสดุคุณภาพปานกลางเนี่ยมีราคาค่าก่อสร้างเท่าไหร่ต่อตารางเมตรนะครับสมมติอาจารย์จะหานะครับ cost index ของปี45เทียบกับปีฐานของปีฐานก็คือปี39นะครับอาจารย์ก็แค่เอาราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับของอาคารที่ใช้วัสดุคุณภาพปานกลางของปี45นะครับหารด้วยราคาค่าก่อสร้างของปี39ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี39ถูกไหมครับอาจารย์ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปี39ขึ้นมาเป็นดัชนีค่าก่อสร้างนะครับของปี45เทียบกับ39เช่น45เทียบกับ39อาจารย์ก็เอา 6,600 บาทต่อตารางเมตรนะครับหารด้วย 4,800 บาทต่อตารางเมตรอาจารย์ก็จะได้ออกมาเป็น 137.50 แปลว่าอะไรแปลว่าปี39เนี่ยนะครับราคาจะเพิ่มนะครับจากปี39ราคาเพิ่มมาเป็น45เนี่ยนะครับราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 37.5% ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 37.5%เพิ่มขึ้นนะครับ 37.5% นะครับราคาค่าก่อสร้างนะครับถ้าเทียบจากปี49กับปี39นะครับก็คือเอาราคาค่าก่อสร้างปี49ต่อตารางเมตร 8,300 หารด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี39 4,800 หารกันนะครับอาจารย์จะได้คอสต์อินเด็กซ์ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับ 172.92% แปลว่าอะไรแปลว่าจากปี39มาถึงปี49เนี่ยนะครับราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 72.92% นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ราคาต่อหน่วยของแต่ละปีเนี่ยนะครับมาเทียบราคาที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีฐานนะครับว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นดัชนีค่าก่อสร้าง Cost Indices ของแต่ละปีของอาคารแต่ละประเภทนะครับฉะนั้นอันดับแรกในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องคำนวณหาดัชนีค่าก่อสร้างหรือ cost indices นะครับ
พื่อจะปรับแก้นะครับในเรื่องของปัจจัยของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับฉะนั้นเราจะหาดัชนีค่าก่อสร้างหรือ cost index เพื่อปรับแก้การเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลานะครับได้2รูปแบบอาจารย์สรุปนิดนึง1ก็คือหาจากการใช้ปริมาณและราคาต่อหน่วยนะครับของโครงการในอดีตนะครับโดยการเบรกดาวน์ออกมาเป็นองค์ประกอบหลักของอาคารนั้นถูกไหมครับเพื่อจะคำนวณต้นทุนของอาคารในอดีตจากองค์ประกอบหลักเปรียบเทียบกับต้นทุนของอาคารที่เราจะทำการประมาณราคาแบบเบื้องต้นในปัจจุบันนะครับโดยการหาราคาต่อหน่วยขององค์ประกอบย่อยแต่ละรายการซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยในปัจจุบันไปคูณด้วยปริมาณขององค์ประกอบหลักนะครับไปคูณด้วยราคาขององค์ประกอบหลักนะครับของอาคารที่เรามาอ้างอิงนะครับจากนั้นก็หาสัดส่วนของราคาค่าก่อสร้างของอาคารในปัจจุบันนะที่เราหามาจากองค์ประกอบหลักในอดีตนะครับเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างของโครงการในอดีตที่เรามา reference นะครับว่าราคามันเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นอาจารย์จะหาดัชนีค่าก่อสร้างของปี60เทียบกับปี52นะครับอาจารย์ก็เอาราคานะครับของปี52นะครับเอาโครงการของปี52เบรกดาวน์องค์ประกอบหลักออกมานะครับหาปริมาณขององค์ประกอบหลักนะครับแต่ละรายการนะครับคูณด้วยราคาต่อหน่วยขององค์ประกอบแต่ละรายการเพื่อหาราคาค่าก่อสร้างรวมนะครับหาราคาต่อหน่วยของโครงการในปัจจุบันของปีปัจจุบันในแต่ละองค์ประกอบหลักนะครับงั้นไปคูณด้วยปริมาณขององค์ประกอบหลักในอดีตจะได้ราคาของโครงการในปัจจุบันออกมาเอาราคาของโครงการในปัจจุบันหารด้วยราคาของโครงการในอดีตก็จะได้ดัชนีค่าก่อสร้างออกมานะครับว่าราคามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาดัชนีค่าก่อสร้างจากองค์ประกอบหลักอีกวิธีนึงก็คือการหาดัชนีนะครับค่าก่อสร้างนะครับจากราคาต่อหน่วยนะครับจากราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในอดีตมาหาสัดส่วนของ cost index นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ราคาต่อหน่วยที่เราเก็บข้อมูลสถิติมาหลายๆปีก็ได้หรืออาจจะใช้จากหน่วยงานที่เขาเก็บรวบรวมและเผยแพร่ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในแต่ละปีนะครับมาใช้ในการคำนวณ cost index ได้นะครับซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับข้อมูลของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยซึ่งเขามีการเก็บสถิติทุกปีอยู่แล้วเป็นราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรแยกตามคุณภาพของวัสดุแยกตามประเภทของอาคารหรือโครงการก่อสร้างแต่ละประเภทนะครับเราก็สามารถที่จะใช้การหาสัดส่วนนะครับของราคาต่อตารางเมตรของค่าก่อสร้างแต่ละปีนะครับเทียบกับปีอ้างอิงสัก1ปีนะครับเช่นเราจะเทียบกับปี39นะครับเราจะหาดัชนีค่าก่อสร้างของแต่ละปีนะครับก็โดยการเอาราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของปีนั้นหารด้วยราคาค่าก่อสร้างของปีฐานคือปี39ก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับฉะนั้นวิธีการหาจะมีวิธี2วิธีด้วยกันการหา cost indexนะครับเมื่อเราได้ดัชนีค่าก่อสร้าง cost index เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะหาวิธีการองค์ประกอบหลักหรือใช้วิธีการหาสัดส่วนของราคาต่อหน่วยเทียบกับปีฐานละนะครับเราก็จะใช้ cost index ตัวนี้นะครับมาประมาณราคานะครับแบบเบื้องต้นนะครับวิธีแรกในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับก็จะใช้วิธีเขาเรียกว่าการประมาณราคาจากผลผลิตสุดท้าย output type นะครับการประมาณราคาจากผลผลิตสุดท้ายทำยังไงหลักการของมันก็คือการใช้ก็คือการ convert ราคาค่าก่อสร้างของทั้งอาคารนะครับของโครงการที่เราจะ reference นะครับ convert นะครับราคาไปเป็นราคาของปีฐานก่อนนะครับโดยการคูณโดยการใช้ตัวcost index convert ไปที่ราคาของปีฐานก่อน
จากนั้นก็เอาราคาที่เราคอนเวิร์ตไปปีฐานเนี่ยคอนเวิร์ตมาเป็นราคาของปีปัจจุบันนะครับโอเคอ่ะวิธีนี้ทำยังไงนะครับข้อแนะนำของวิธีนี้นะครับแนะนำเลยก็คือว่าจะต้องใช้ราคาอ้างอิงนะครับของอาคารที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการประมาณราคาให้มันมากที่สุดเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับส่วนนี้เป็นข้อต้องพึงระวังเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ราคาอ้างอิงของอาคารสำนักงานในอดีตมาใช้ในการประมาณราคาบ้านพักอาศัยได้ฉะนั้นถ้าเราจะใช้ราคาอ้างอิงเราก็ควรที่จะใช้อาคารบ้านพักอาศัยในลักษณะเดียวกันนะครับมาใช้อ้างอิงนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการที่จะสร้างอาคารหลังหนึ่งในปี60นะครับโดยการใช้ราคาอ้างอิงของอาคารลักษณะเดียวกันโครงสร้างเหมือนกันในปี52ที่ก่อสร้างในปี52นะครับโดยมีค่าก่อสร้างอยู่ที่10 ล้านบาท10ล้านบาทคือผลผลิตสุดท้ายของอาคารที่ก่อสร้างในปี52นะครับคือผลผลิตสุดท้ายของค่าก่อสร้างของอาคารในปี52คือมันก่อสร้างเสร็จแล้วมันมีผลผลิตสุดท้ายคือค่าก่อสร้างจริง10ล้านบาทนะครับวิธีการทำอย่างไรสมมุติอาจารย์มี cost indices ของปี52เทียบกับปี39 190% หลักการอาจารย์ก็ convert ราคาของปี52ไปปีเสียไปเป็นราคาของปี39ก่อนครับ convert ราคาของปี52ไปเป็นปี39อาจารย์รู้ว่า cost indices ของมันจากปี39ราคาเพิ่มมาเป็นปี52เนี่ยเพิ่มขึ้น 190% เพิ่มขึ้นรวมแล้ว 190% 190% แปลว่าอะไร 190% แปลว่าถ้าค่าก่อสร้างในปี39 100บาทค่าก่อสร้างในปี52ก็จะเท่ากับ190บาทถูกไหมฮะเราก็เทียบบัญญัติตะยางธรรมดาใช่ไหมครับเราก็เทียบบัญญัติตะยางธรรมดาค่าก่อสร้างในปี39 100ค่าก่อสร้างในปี52 190ใช่ไหมครับถ้าค่าก่อสร้างในปี52 10ล้านค่าก่อสร้างในปี39จะเท่ากับเท่าไหร่ค่าก่อสร้างในปี39ก็จะเท่ากับ10ล้านนะครับ10ล้านหารด้วย190ในปี52ใช่ไหมครับคูณด้วย100บาทในปี39นะครับเราก็จะได้ค่าก่อสร้างของอาคารที่ก่อสร้างในปี52คอนเวิร์ตไปเป็นค่าก่อสร้างในปี39เท่ากับ5.2 ล้านก็แปลว่า5.2 ล้านที่ก่อสร้างในปี39ราคาเพิ่มขึ้นนะครับ 190% ก็จะเท่ากับ10ล้านนะครับในปี52นั่นเองโอเคจากนั้นเมื่อเรารู้ราคาที่คอนเวิร์ตจาก52ไปปี39ละนะครับเท่ากับ 5.2 ล้านเราก็คอนเวิร์ตราคาจากปี39มาเป็นปี60นะครับแต่เราก็ต้องรู้คอสอินดิซิสของปี60เทียบกับปี39ปรากฏว่าอาจารย์คำนวณคอสอินดิซิสของปี60เทียบกับปี39ละได้เท่ากับ 220% 220% แปลว่าอะไรแปลว่าค่าก่อสร้างในปี39 100บาทนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาเป็นปี60เนี่ย 220% จาก100บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็น220บาทในปี60ก็เทียบบัญญัติตะยางธรรมดานะครับถ้าค่าก่อสร้างในปี39 5.2 ล้านในปี39นะครับงั้นค่าก่อสร้างในปี60ก็จะเท่ากับ5.2 ล้านนะครับหารด้วย100บาทในปี39คูณด้วย220บาทในปี60เราก็จะรู้ทันทีว่าค่าก่อสร้างในปี60ในเบื้องต้นเนี่ยประมาณราคาแบบเบื้องต้นเนี่ยก็จะได้ราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 11.5 ล้านนะครับก็จะเป็นการเทียบบัญญัติตะยางธรรมดาคือถ้าเรารู้คอสอินดิซิสแล้วเนี่ยไม่ยากละนะครับไม่ยากละ
อันนี้คือกรณีของการประมาณราคาโดยการใช้ cost indices นะครับไปทำการ convert ผลผลิตสุดท้ายผลผลิตสุดท้ายในที่นี้คือค่าก่อสร้างของโครงการในอดีตที่แล้วเสร็จซึ่งเรารู้ว่าประมาณในการก่อสร้างจริงทั้งหมดละนะครับในที่นี้คือในตัวอย่างนี้ก็คือค่าก่อสร้างของปี52ที่มีผลผลิตสุดท้ายคือค่าก่อสร้าง10ล้านบาทเราก็ทำการแปลงหรือ convert ค่าก่อสร้างในปี52นะครับหารด้วย cost indices ของปี52เทียบกับ39เพื่อจะ convert ไปเป็นปี39จากนั้นเรารู้ดัชนี cost indices ของปี60เทียบกับ39เราก็แค่ convert จากปีราคาของค่าก่อสร้างในปี39ไปคูณด้วย index หรือ cost indices ของ60เทียบกับ39เราก็จะได้ราคาค่าก่อสร้างของปี60ถูกมั้ยครับโอเคโจทย์ข้อนี้ใครมีคำถามไหมครับใครมีข้อสงสัยไหมถ้าใครมีนะครับสามารถพิมพ์ในแชทได้เลยนะครับหรืออาจจะเปิดไมค์ถามได้อาจารย์ได้เลยนะฮะโอเคไม่มีนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับวิธีเดียวกันนะครับถ้าเรารู้ cost indices แล้วเรารู้ราคาของค่าก่อสร้างในอดีตแล้วนะครับถ้าเราอยากจะประมาณราคาของค่าก่อสร้างของโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตเราจะทำอย่างไรโจทย์เมื่อสักครู่นี้คือการประมาณราคาของค่าก่อสร้างของโครงการในปัจจุบันสมมติโครงการในปัจจุบันคือปี60นะครับนะฮะเรารู้ค่าก่อสร้างในอดีตเรารู้ cost indices ของค่าก่อสร้างในอดีตเราก็แค่ convert ไปเป็นปีฐานแล้ว convert จากปีฐานมาเป็นปีปัจจุบันนะครับแต่ข้อนี้เราต้องการหาค่าก่อสร้างนะครับในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับสมมติปัจจุบันคือปี60นะครับเราอยากคาดการราคาค่าก่อสร้างนะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นขนาด300ตารางเมตรที่จะก่อสร้างอีก5ปีข้างหน้าในปี65ในปี65ที่ยังมาไม่ถึงสมมติปีนี้คือปี60นะครับเราจะคำนวณอย่างไรโอเคโดยอาจารย์มีข้อมูลของโครงการค่าก่อสร้างของอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับแต่ก่อสร้างในปี49เป็นราคาต่อตารางเมตรของอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับในปี2560ในปี2549ราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ 6,600 บาทต่อตารางเมตรนะครับ 6,600 บาทต่อตารางเมตรสมมุติอาจารย์คำนวณละว่าค่าก่อสร้างปัจจุบันถ้าสร้างในปี60ใช้วิธีการคำนวณเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออาจารย์ต้องรู้cost indices ของปี49เทียบกับปี39ถูกไหมครับเพื่อแปลงจากปี49ไปเป็นปี39ก่อนและอาจารย์ต้องรู้ cost indices ของ60เทียบกับ39เพื่อจะมาหาราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับของปี60นะครับวิธีการเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อาจารย์ไม่ต้องการประมาณราคาของปี60แต่อาจารย์ต้องการประมาณราคาของอีก5ปีข้างหน้าของปี65จะคาดการอย่างไรอาจจะคาดการอย่างไรวิธีการอาจารย์จะต้องหาว่าราคาค่าก่อสร้างในแต่ละปีเนี่ยมันควรจะมันเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับอาจารย์ต้องหาว่าแต่ละปีเนี่ยค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับอาจารย์รู้ราคาของปี60ถ้าอาจารย์รู้ว่าจากปี60ไปปี61 62 63 64 65เนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็สามารถหาได้ว่าค่าก่อสร้างในปี60เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปปี35เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อาจารย์จะคำนวณอย่างไรนะครับวิธีการคำนวณนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างในการคำนวณให้ดู
เคทุกคนเห็น Excel อาจารย์ไหมครับอาจารย์เปิด Excel ให้ทุกคนดูอาจารย์เปิด Excel ให้ดูนะครับทุกคนเห็น Excel นะเห็นครับโอเคสมมติว่าอาจารย์มีราคาค่าก่อสร้างของแต่ละปีโอเคสมมุติว่าอาจารย์อ้างอิงราคาค่าก่อสร้างของ2,500อาจารย์มีข้อมูลของ2,550แล้วกัน2,550นะครับในปี2550นะครับสมมุติว่าค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างบาทต่อตารางเมตรสมมุติว่าอาจารย์มีสถิติราคาค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นในปี2550นะครับค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรอยู่ที่ 10,000 บาทค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรอยู่ที่ 10,000 บาทโอเคสมมุติว่าอาจารย์มีข้อมูลว่าค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างโอ้ยค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นปีละ 2%ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2% เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอาจารย์มีข้อมูลว่าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2% ต่อปีนะครับเพิ่มขึ้น 2% ต่อปีเพิ่มขึ้น 2% ต่อปีโอเคอาจารย์ยกตัวอย่างเอาใกล้ๆก่อนดีกว่า2555 2556 7 8 9 10ถึง 2560 นะครับสมมุติอาจารย์มีข้อมูลของค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรในปี2555นะครับจาก60เนี่ยอาจารย์มีราคาในปี55ในการอ้างอิงนี่ครับปรากฏว่าในปี55เนี่ยค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเท่ากับ 10,000 บาทต่อตารางเมตรราคาค่าก่อสร้างเท่ากับ 10,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับโดยอาจารย์มีข้อมูลว่าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2% ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2% แปลว่าปี1ผ่านไป1ปีจาก55ถึง56เนี่ยค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเท่ากับ 10,000 บาทคูณด้วย 1.02 ถูกไหมผ่านไป1ปีค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 นะจาก 10,000 บาทในปี55ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นปีละ 2% นั้นในปี56ค่าก่อสร้างจะเพิ่มเป็น 12,000 บาทต่อตารางเมตรถูกไหมครับในปี57ค่าก่อสร้างก็จะเพิ่มเป็นเท่ากับค่าก่อสร้างในปี56ใช่ไหมครับค่าก่อสร้างในปี57ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี56 12,000 คูณด้วย 1.02ในทำนองเดียวกันค่าก่อสร้างในปี58ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี57คูณด้วย 1.02 ใช่ไหมครับ59ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี58คูณด้วย 1.02 ปี60ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี59คูณด้วย 1.02
ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์รู้ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีเป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์จะทราบได้ทันทีว่าค่าก่อสร้างในปีแต่ละปีจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะอาจารย์รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าอาจารย์คำนวณค่าก่อสร้างในแต่ละปีเทียบจากปีแรกอย่างเดียวเทียบกับปี55ก็คือ10,000บาทแปลว่าอะไรอาจารย์คำนวณได้อีกวิธีนึงถูกไหมครับค่าก่อสร้างในปี56นะครับก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างของปี55ถูกไหมครับคูณด้วย 1.02 นะครับคูณด้วย 1.02 ยกกำลัง1ถูกไหมก็จะเท่ากันงั้นค่าก่อสร้างในปี57ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี55นะครับคูณด้วย 1.02 ยกกำลัง2ปีเท่ากันถูกไหมแทนที่อาจารย์จะใช้วิธีการคำนวณจากราคาของปีก่อนหน้าคูณด้วย 1.02 อาจารย์ก็ใช้วิธีการคำนวณจากปีที่1ปีอ้างอิงคือปีที่1คือ 10,000 บาทคูณด้วย 1.02 ยกกำลังจำนวนปีคูณด้วย 1.02 ยกกำลังจำนวนปีถูกไหมครับค่าก่อสร้างในปี58ค่าก่อสร้างในปี58ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างของปี55คูณด้วย 1.02 นะครับยกกำลังปีนะครับยกกำลังจำนวนปีจำนวนปีจากปี55มาถึงปี58นะครับคือกี่ปีครับ1 2 3ถูกไหม3ปีก็คือยกกำลัง3คำนวณได้2วิธีถูกไหมค่าก่อสร้างในปี59ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี55คูณด้วย 1.02 ยกกำลังจำนวนปีจากปี55ผ่านมาแล้วกี่ปีครับ1 2 3 4ยกกำลัง4ปีค่าก่อสร้างในปี60ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างในปี55คูณด้วย 1.02 ยกกำลังจำนวนปีที่ผ่านมาจากปี55กี่ปีครับผ่านมาแล้ว1 2 3 4 5 5ปีก็คือยกกำลัง5ถูกไหมครับถ้าเราให้จำนวนปีนะครับของปี50คือปีตั้งต้นเท่ากับปีที่0ปี56ผ่านมากี่ปีครับ1ปีปี57จากปี55มาปี57ผ่านมาแล้ว2ปีปี58ผ่านมา3ปีปี59ผ่านมา4ปีแล้วก็ปี56ผ่านมาแล้ว5ปีโอเคถ้าสมมุติว่าอาจารย์ให้ราคาของปี55นะครับอาจารย์ให้ราคาของปี55เท่ากับตัวแปร P ราคาของปี55ถ้าสมมุติอาจารย์ให้เท่ากับ P ราคาของปี56จะเท่ากับเท่าไหร่ครับราคาของปี56ก็จะเท่ากับ P ก็คือราคาของปี55คูณด้วย1บวกสมมติค่าเฉลี่ยของราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 2% อาจารย์แทนเป็นตัวแปรเท่ากับ R R ก็คือ 2% สูงก็จะเป็น P ราคาตั้งต้นของปี55คือปีที่0นะครับคูณด้วย1บวกเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีนะครับยกกำลังจำนวนปีถูกไหมจำนวนปีถูกไหมครับถ้าอาจารย์ใส่เป็นตัวเลขก็แปลว่าอะไร P ในปี55คือ10,000บาทถูกไหมในปี56ถ้าใส่สูตรคำนวณก็จะได้เท่ากับ 10,000 นะครับ 10,000 คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 10,000 คูณด้วย1บวก 0.02 ใช่ไหมครับยกกำลัง n เท่ากับเท่าไหร่ครับในปี56ผ่านมาแล้วจากปี55ผ่านมาเท่ากับ1ปียกกำลัง n ยกกำลัง1ถูกไหมยกกำลัง1ถูกไหมครับโอเค
ถ้าเป็นปี57ก็จะเท่ากับ 10,000 คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง2ปี58ก็จะเท่ากับ 10,000 นะครับในปี55คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง3นะครับปี59 10,000 คูณ1บวก 0.02 ยกกำลัง4ปีนะครับปี56 10,000 คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง5ดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างราคาค่าก่อสร้างของปีอ้างอิงนะครับถ้าเราอยากจะคำนวณราคาค่าก่อสร้างของปีไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราสามารถเอาราคาค่าก่อสร้างของปีที่อ้างอิงคูณด้วย1บวกนะครับค่าเฉลี่ยของค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยกกำลังจำนวนปีจากปีอ้างอิงโอเคไหมครับฉะนั้นด้วยความสัมพันธ์รูปแบบนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะคำนวณค่าก่อสร้างในอนาคตออกมาได้วิธีการทำยังไงโอเคทุกคนเห็น PowerPoint นะครับอาจารย์รู้ความสัมพันธ์อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ให้ปี49เป็นปีอ้างอิงนะครับเป็นปีอ้างอิงปีแรกนะครับถ้าอาจารย์อยากจะหาราคาค่าก่อสร้างของปี60นะครับปี60อาจารย์ก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าราคาค่าก่อสร้างของปี60นะครับก็จะได้เท่ากับราคาค่าก่อสร้างของปี49นะครับคูณด้วย1บวกเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีนะครับยกกำลังจำนวนปีนะครับจากปี49มาเป็นมาปี60จำนวนปีผ่านมาแล้วกี่ปีครับ11ปีจากปี49มาเป็น60 n ก็คือจำนวนปีจากปี49ถึงปี60ก็คือ11ปีนะครับโจทย์ข้อนี้เรารู้ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี49เท่ากับ 6,600 บาทเรารู้ราคาค่าก่อสร้างปี60คือ 8,100 บาทต่อตารางเมตรนะครับเราสามารถที่จะแก้สมการหาค่า R ออกมาได้นะครับเราสามารถที่จะหาเปอร์เซ็นต์ที่ของราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นต่อปีออกมาได้เท่ากับ 1.87% ต่อปีนะครับแก้สมการธรรมดาเลยนะครับฉะนั้นเมื่ออาจารย์รู้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างแต่ละปีออกมาแล้วนะว่าเท่ากับ 1.87 นะครับอาจารย์ก็จะใช้ราคาค่าก่อสร้างของปี60นะครับไปคำนวณราคาค่าก่อสร้างของปี65ได้จากปี60ถึงปี65เนี่ยนะครับก็คือ5ปีถูกไหมดังนั้นค่าก่อสร้างของปี65ก็จะเท่ากับค่าก่อสร้างของปี60 8,100 บาทต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วยความสัมพันธ์ก็คือ1บวกเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับ1บวก 1.87% ยกกำลังจำนวนปีจาก60มา65ก็คือ5ปีนะครับอาจารย์ก็จะสามารถประมาณราคาในอนาคตได้ว่าในปี65จะมีค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นอยู่ที่ 8,890 บาทต่อตารางเมตรโอเคนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีใครมีคำถามไม่เอ่ยข้อนี้มีไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูในแชทก่อนมีใครมีคำถามไหมครับแชทมาบอกได้เลยหรือเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับโอเคไม่มีนะครับโอเคต่อไปนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำการคำนวณราคาค่าก่อสร้างแบบเบื้องต้นนะครับอีกวิธีหนึ่งเราจะใช้วิธีการประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อย input type นะครับประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อยหรือ input typeนะครับจะคล้ายๆกับการหา cost indices จากองค์ประกอบหลักจะคล้ายๆกันหลักการง่ายๆเลยครับอาจารย์ก็แค่ใช้ปริมาณและราคาอาจารย์ก็จะใช้ราคาต่อหน่วยอ้างอิง
อาจารย์จะใช้ปริมาณขององค์ประกอบย่อยของอาคารอ้างอิงในอดีตนะครับมาคูณด้วยราคาต่อหน่วยของในปีปัจจุบันนะครับอาจารย์ก็จะได้ราคาค่าก่อสร้างของแต่ละองค์ประกอบย่อยรวมกันก็จะเป็นราคาเบื้องต้นของอาคารในปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นราคาที่อ้างอิงในอดีตของโครงการในอดีตที่มีลักษณะอาคารลักษณะโครงสร้างเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยของปี54นะครับอาจารย์รู้ว่าองค์ประกอบย่อยประกอบไปด้วยงานโครงสร้าง 4,000 ตารางเมตรงานตกแต่ง 3,000 ตารางเมตรงานไฟฟ้าเหมาทั้งหมด1เหมานะครับถนนคอนกรีต350ตารางเมตรงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 3,200 ตารางเมตรนะครับอาจารย์ก็แค่ไปสืบราคาต่อหน่วยของงานโครงสร้างงานตกแต่งไฟฟ้าถนนคอนกรีตงานปรับแต่งภูมิทัศน์ออกมาจับคูณกับปริมาณในอดีตก็จะได้ราคาของปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับโอเคตัวนี้ก็คือการปรับแก้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับตามเวลาของค่าก่อสร้างที่เราอ้างอิงในอดีตถูกไหมครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะหลักการของมันก็คือเราก็ต้องหา cost index หรือ cost indice ออกมาก่อนนะครับโดยการหาจากองค์ประกอบหลักของอาคารในอดีตนะครับแล้วก็หาว่าราคามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งก็คือการหาจากราคาต่อตารางเมตรนะครับในอดีตเพื่อหาดัชนี cost indices นะครับของแต่ละปีเทียบกับปีฐานสัก1ปีนะครับจากนั้นในการคำนวณเราก็คำนวณจากราคาสุดท้ายของอาคารที่สร้างเสร็จแล้วในอดีตนะครับแปลงมาเป็นราคาของปีฐานจากปีฐานก็แปลงมาเป็นราคาของปัจจุบันนะครับหรือถ้าเราจะคำนวณราคาในอนาคตของค่าก่อราคาค่าก่อสร้างของอาคารในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับหลังจากที่เรารู้ราคาค่าก่อสร้างปัจจุบันแล้วนะครับเราก็ต้องหาว่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างแต่ละปีเฉลี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเฉลี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับโดยเอาราคาค่าก่อสร้างของในอดีตของอาคารลักษณะเดียวกันที่เรา reference นะครับกับราคาค่าก่อสร้างที่เราหามาได้ในปัจจุบันนะครับโอเคมาหาค่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของราคาค่าก่อสร้างในแต่ละปีต่อปีนะครับเมื่อเรารู้เปอร์เซ็นต์ราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาราคาในอนาคตออกมาได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราหาจากองค์ประกอบย่อยเลยโดยการเบรกดาวองค์ประกอบย่อยนะครับในแต่ละงานของโครงการในอดีตออกมานะครับเอาปริมาณมาคูณด้วยราคาต่อหน่วยในปัจจุบันนะครับก็จะได้ราคาของอาคารเบื้องต้นในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแก้นะครับราคาค่าก่อสร้างมาใช้การ reference จากราคาในอดีตมาเป็นปัจจุบันนะครับที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอีกปัจจัยที่2ที่เราคุยกันก็คือว่าปัจจัยในเรื่องของขนาดของโครงการนะครับที่มีผลต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยของงานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของโครงการนะครับตามหลักการของ economy of scale เขาบอกว่าจากการศึกษาเขาบอกว่าค่าก่อสร้างนะครับของโครงการที่มีขนาดใหญ่นะครับจะมีแนวโน้มของราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยที่ถูกกว่าโครงการขนาดเล็กนะตามหลักการของ economy of scale นะครับเนื่องจากสองสาเหตุด้วยกันนะครับเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่มีปริมาณวัสดุก่อสร้างที่จะต้องสั่งซื้อมีปริมาณมากกว่าโครงการขนาดเล็กดังนั้นปริมาณที่สั่งซื้อยิ่งปริมาณยิ่งมากนะครับอำนาจในการต่อรองราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเนื่องจากเราซื้อวัสดุในปริมาณที่มากมากขึ้นนะครับสาเหตุที่2ก็คือเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่มีปริมาณงานค่อนข้างเยอะกว่าโครงการขนาดเล็ก
นะครับมีปริมาณที่ต้องทำซ้ำค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นคนงานเมื่อทำงานซ้ำๆบ่อยๆเข้าเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นมีผลิตภาพหรือ productivity ในการทำงานสูงขึ้นนะครับการทำงานก็จะรวดเร็วมากขึ้นประหยัดเวลาก็จะลดลงฉะนั้นต้นทุนในเรื่องของเวลาก็จะลดลงนะครับเขาบอกว่าหลักการของ economy of scale มันมีความสัมพันธ์ของมันอยู่นะครับสมการตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่อธิบายความสัมพันธ์นะครับของขนาดของโครงการนะครับกับงบประมาณค่าก่อสร้างของโครงการนะครับความสัมพันธ์ก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าสัดส่วนของราคานะครับกับขนาดของโครงการนะครับเขาบอกว่าสัดส่วนของราคาของโครงการที่มีขนาดใหญ่อาจารย์ให้เท่ากับ C2 หารด้วยราคาของโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าอาจารย์ให้เป็นตัวแปร C1สัดส่วนของราคาจะเท่ากับขนาดของโครงการที่มีขนาดใหญ่ Q2 หารด้วยขนาดของโครงการที่มีขนาดเล็กกว่า Q1 ยกกำลังแฟกเตอร์ตัวหนึ่งเป็นค่าคงที่ของ Economy of Scale อาจารย์แทนเป็นตัวแปร M มันจะเป็นแฟกเตอร์อย่างนี้ที่ถ้าเกิดว่า M อาจารย์ให้เท่ากับ1ถ้ากับ1แปลว่าอะไรแปลว่าขนาดของโครงการไม่มีผลต่อราคาต่อหน่วยถูกไหมครับก็คือ C2 หาร C1 ก็จะเท่ากับ Q2 หารด้วย Q1 ก็แปลว่าเป็นการเทียบบัญญัติยางธรรมดาถูกไหมฮะโอเคตามกราฟตัวนี้อาจารย์ลองพล็อตมาให้ทุกคนดูนะครับสมมติอาจารย์ให้ตัวค่าคงที่ Economy of Scale เท่ากับ1 M เท่ากับ1นะครับแกน x คือขนาดของโครงการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์พลอตทุกๆ100ตารางเมตรที่เพิ่มขึ้นของขนาดของโครงการนะครับแกน y คือราคาต่อหน่วยเป็นบาทต่อตารางเมตรนะครับอาจารย์ลองพลอตดูว่าถ้าสมมุติว่าขนาดของโครงการอ้างอิงของอาจารย์นะครับโครงการอ้างอิงของอาจารย์โครงการขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดของโครงการ Q1เท่ากับ100ตารางเมตรนะครับนะโครงการที่มี Q1 โครงการที่มีขนาดเล็กกว่านะครับอาจารย์พลอตนะครับแกน x นะครับเท่ากับ100ตารางเมตรนะครับปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของ Q1 ของขนาดของอาคารที่มีขนาดเท่ากับ Q1 100ตารางเมตรนะครับมีราคาต่อตารางเมตรเท่ากับ 20,000 บาทต่อตารางเมตรก็คือราคา C1 นะครับ Q1 เท่ากับ100ตารางเมตรมีราคาค่าก่อสร้างเท่ากับ C1 นะครับ 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์แวรี่นะครับขนาดของโครงการให้ใหญ่ขึ้นเป็น Q2 เท่ากับ200ตารางเมตรนะครับปรากฏว่าราคาต่อหน่วยนะครับ C2 ของอาคารขนาด Q2 200ตารางเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเท่ากับนะครับ C1 นะครับ C1 ก็คือ 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วย Q2นะครับ Q2 ก็คือ200บาทต่อ200ตารางเมตรหารด้วย Q1 Q1 ก็คือ100ตารางเมตรนะครับยกกำลัง M ยกกำลัง M M ในที่นี้คือเท่ากับ1อาจารย์ให้เท่ากับ1อาจารย์จะได้จุดที่2นะครับจุดที่2ก็จะเห็นว่าราคาค่าก่อสร้างนะครับของขนาดโครงการ200ตารางเมตรก็ยังได้เท่ากับ 20,000 บาทต่อตารางเมตรเหมือนเดิมเห็นไหมครับราคาต่อตารางเมตรนะครับราคาต่อตารางเมตรจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราให้ค่าคงที่ของ Economy of Scale เท่ากับ1นะครับในทำนองเดียวกันถ้าอาจารย์เพิ่มขนาดโครงการ Q2 เท่ากับ300ตารางเมตรนะครับ Q1 เท่ากับ100ตารางเมตรเหมือนเดิมนะครับ
C1 เท่ากับ 20,000 บาทต่อตารางเมตรเหมือนเดิมอาจารย์สามารถคำนวณ C2 ออกมาได้นะครับอาจารย์สามารถคำนวณ C2 ออกมาได้ถ้าสมมุติ C1 นะครับเท่ากับ 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับ Q2 เท่ากับ300ตารางเมตรหารด้วย Q1 100ตารางเมตรยกกำลัง1ปรากฏว่านะครับค่า C2 ผลออกมาก็จะได้เท่ากับเท่าเดิมก็คือ 20,000 บาทต่อตารางเมตรเท่าเดิมนะครับกราฟก็จะเป็นกราฟเส้นตรงขนานไปกับแกน x ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราให้ m เท่ากับ1นะตัวเลขยกกำลังค่าคงที่ economy of scale ที่เป็นเลขยกกำลังเท่ากับ1นะครับขนาดของโครงการที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีผลต่อราคาต่อหน่วยของโครงการที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับในทางกลับกันถ้าอาจารย์ลองตั้งให้ค่าคงที่ economy of scale นะครับมันน้อยกว่า1จะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าถ้าอาจารย์เซตค่า m เท่ากับ 0.95 นะครับโดยให้ q1 เท่ากับ100ตารางเมตรนะครับมีราคาต่อตารางเมตร c1 เท่ากับ 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วอาจารย์เพิ่มขนาดของโครงการเป็น200300 400เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ยกกำลังค่า m ยกกำลัง 0.95 ปรากฏว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์ก็พล็อตค่าที่เกิดขึ้นจากการหาค่า C2 นะครับปรากฏว่ากราฟจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าทุกคนสังเกตกราฟสีน้ำเงินนะครับจุดที่เราพล็อตตรงนี้คือจุดความสัมพันธ์ของขนาดของโครงการ Q2 นะครับกับแกน Y คือราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่อหน่วยจะเห็นว่าเมื่อขนาดของโครงการเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อขนาดของโครงการเพิ่มขึ้นนะครับเราตั้งค่า Mนะครับค่าคงที่ economy of scale น้อยกว่า1นะครับเช่น 0.95 แนวโน้มของมันจะส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับยิ่งเราลด m ให้มันน้อยลงเรื่อยๆเช่นจาก 0.95 มาเป็น 0.9 เราจะเห็นว่าแนวโน้มของราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยนะครับเมื่อขนาดของโครงการเพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อ M มันลดลงนะครับอันนี้ก็คืออิทธิพลของ economy of scale นะครับซึ่งค่าคงที่ตรงนี้นะครับจะมีผลต่ออัตราการลดลงของขนาดของโครงการที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะหาค่าคงที่ economy of scale หรือค่า m ยังไงนะครับคำตอบก็คือเราก็ต้องมีราคาอ้างอิงของอาคารในลักษณะเดียวกันนะครับแต่พื้นที่ต่างกันมาหาสัดส่วนเพื่อจะหาค่า m ออกมานะครับโดยจะต้องสร้างเราจะได้ตัดปัจจัยในเรื่องของเวลาออกไปถูกไหมฮะราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาออกไปยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีอาคารอยู่2หลังที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกันนะครับก่อสร้างในปีเดียวกันคือปี60แต่พื้นที่ใช้สอยหรือขนาดของโครงการต่างกันนะครับปรากฏว่าอาคารหลังที่1นะครับมีพื้นที่ใช้สอย 1,000 ตารางเมตรงบประมาณค่าก่อสร้าง20ล้านบาทนะครับในขณะที่อาคารหลังที่2นะครับพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่านะครับเพิ่มเป็น 1,500 ตารางเมตรงบประมาณค่าก่อสร้างอยู่ที่29ล้านบาท29ล้านบาทโอเคถ้าอาจารย์หาค่าค่าคงที่ economy of scale อาจารย์จะหาค่าคงที่ m นะครับอาจารย์ก็ต้องดูว่าอะไรคือ Q2 อะไรคือ Q1 ถูกมั้ยQ2 คืออาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คืออาคารหลังที่2นะครับ
ื้นที่เท่ากับ 1,500 ตารางเมตรอาจารย์ก็แทนค่า Q2 เข้าไปหารด้วย Q1 Q1 คืออาคารที่มีขนาดเล็กกว่าก็คืออาคารหลังที่1 1,000 ตารางเมตรนะครับยกกำลังติดตัวแปร M มาไว้นะครับโอเคถ้าส่วนของราคาของ C2 C2 คือราคาของอาคารที่มีขนาด Q2 คืออาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คืออาคารหลังที่2นะครับราคาเท่ากับ29ล้านบาทนะ C1 คือราคาของอาคารที่มีขนาด Q1 ก็คืออาคารที่หลังเล็กกว่านะครับราคาค่าก่อสร้างของอาคารหลังที่1ที่มีขนาดเล็กกว่าก็คือ20ล้านบาทฉะนั้นอาจารย์ก็แค่สมการง่ายๆออกมาอาจารย์ก็จะได้ค่า M ออกมาเท่ากับ 0.9164 0.9164 ก็คือน้อยกว่า1แปลว่าอะไรแปลว่าขนาดของโครงการมีอิทธิพลต่อราคาค่าก่อสร้างนะขนาดของโครงการมีอิทธิพลต่อราคาค่าก่อสร้างของอาคารนะครับโอเคเมื่ออาจารย์หาค่า M ออกมาได้แล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเอาแฟกเตอร์ค่า M ตรงนี้ค่าคงที่ค่า M ตรงนี้นะครับไปปรับแก้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อกับที่มีอิทธิพลจากขนาดโครงการได้นะครับเช่นอาจารย์มีอาคารหลังหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเดียวกับโครงการของอาคารหลังที่1กับหลังที่2ที่ใช้ reference นะครับแต่มีขนาดของอาคารเท่ากับ200ตารางเมตรก่อสร้างในปีเดียวกันคือปี60ในปี60นะครับอาจารย์ทราบค่า M ละเท่ากับ 0.9164 นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะปรับแก้ในเรื่องของตัวขนาดของอาคารได้สมมุติอาจารย์ใช้อาคารหลังที่1มาเป็น reference นะครับโอเคซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าก็คือ 1,000 ตารางเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์ก็แค่หาสัดส่วนแค่นั้นเองนะครับโดยค่า Q2 คืออาคารที่หลังใหญ่กว่าก็คืออาคารที่เราต้องการประมาณราคาก็คือ200ตารางเมตร Q2 ก็จะเท่ากับ2,000 ตารางเมตรนะครับ Q1 คืออาคารหลังที่1ที่เรามา reference ก็คือ 1,000 ตารางเมตรนะครับยกกำลังค่าคงที่ M 0.9164นะครับคูณด้วย C1 C1 คือค่าก่อสร้างของอาคารที่เล็กกว่าก็คืออาคารหลังที่1นะครับ20ล้านบาท20ล้านบาทอาจารย์ก็สามารถคำนวณหาค่า C2 ซึ่งเป็นราคาของอาคาร 2,000 ตารางเมตรออกมาได้เท่ากับ 37.748 ล้านบาทง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคมาดูโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับในการปรับแก้นะครับปัจจัยในเรื่องของราคาที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาถูกไหมครับกับการปรับแก้ในเรื่องของ economy of scale ก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคาตามขนาดโครงการไปแล้วนะครับแต่ในงานก่อสร้างจริงนะครับโครงการที่เราเอามาอ้างอิงเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมันมีปัจจัยในเรื่องของเวลาอยู่แล้วนะครับกับโครงการที่เราอ้างอิงเนี่ยมันมีขนาดโครงการที่ไม่เท่ากับโครงการที่เราต้องการประมาณราคาถูกไหมครับฉะนั้นในการพิจารณาปรับแก้เนี่ยมันจะต้องปรับแก้ทั้งปัจจัยเรื่องของเวลาควบคู่กับปัจจัยในเรื่องของขนาดของโครงการถูกไหมครับจะต้องปรับแก้ทั้งสองปัจจัยนี้ควบคู่กันไปมาดูว่าเราจะปรับแก้ยังไงนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมนะครับขนาด 20,000 ตารางเมตรในปี2563นะครับในปี2563สมมุติว่าตอนนี้ปัจจุบันคือปี2560แปลว่าอาจารย์จะก่อสร้างอีก3ปีข้างหน้าอาจารย์จะก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาด 20,000 ตารางเมตรในอีก3ปีข้างหน้าถ้าปัจจุบันนี้คือปี60นะครับโดยอาจารย์มีข้อมูลสถิตินะครับ
จารย์มีข้อมูลสถิติของคอนโดมิเนียมนะครับของคอนโดมิเนียมที่มีโครงสร้างเหมือนกันมีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันนะครับย้อนหลังไปแล้วย้อนหลังไปอีก9ปีถ้ารวมปีปัจจุบันก็คือมีข้อมูลทั้งหมด10ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี50จนถึงปี60นะครับโดยโครงการทั้ง10โครงการที่เอามา reference นะครับแต่ละปีอาจารย์จะมีข้อมูลของพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็งบประมาณก่อสร้างจริงนะครับของแต่ละปีนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีปัจจัย2ส่วนก็คือปัจจัยเรื่องของเวลาก็แปลว่าอาจารย์จะต้องคอนเวิร์ตอาจารย์จะต้องแปลงค่าก่อสร้างของแต่ละปีถูกไหมครับไปเป็นปีฐานก่อนแล้วค่อยคอนเวิร์ตมาเป็นค่าก่อสร้างของปีปัจจุบันคือปี60ทุกๆปีอาจารย์ต้องแปลงมาเป็นของปี60ก่อนถูกไหมครับมีปัจจัยด้านอื่นอีกไหมพื้นที่โครงการพื้นที่ใช้สอยของตัวคอนโดมิเนียมทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับแต่ละปีก็ไม่เท่ากันฉะนั้นมันก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของ economy of scale หรือขนาดของโครงการที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรด้วยถูกไหมครับโอเคแสดงว่าเราต้องแปลงทั้ง2ปัจจัยเราต้องมีการปรับแก้ทั้ง2ปัจจัยทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของขนาดของโครงการนะครับไปพร้อมๆกันนะครับโอเคทีนี้อาจารย์มีการคำนวณอันดับแรกนะครับเราจะปรับแก้ในเรื่องของอิทธิพลของเวลากับราคาของโครงการค่าก่อสร้างเราก็ต้องหาอะไรก่อนครับเราก็ต้องหาดัชนีค่าก่อสร้าง cost indices ของมาก่อนอาจารย์สมมุติอาจารย์ใช้วิธีที่2นะครับใช้ราคาต่อหน่วยนะครับของค่าก่อสร้างคอนโดมิเนียมของแต่ละปีนะครับที่ได้มาจากมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับโดยอาจารย์อ้างอิงปีฐานปีแรกก็คือปี39มาเป็นปีฐานในการคำนวณนะครับ cost indicesนะครับอาจารย์ก็จะคำนวณค่าก่อดัชนีค่าก่อสร้างของแต่ละปีเทียบกับปีฐานคือปี39ก็จะเห็นว่าปีฐานเนี่ยนะครับดัชนีค่าก่อสร้างปีฐานก็จะเท่ากับ 100% นะครับถ้าอาจารย์จะหาดัชนีค่าก่อสร้างของปี40เทียบกับปี39ทำยังไงอาจารย์ก็เอาราคาต่อค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี40นะครับหารด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี39ออกมาอาจารย์ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เพิ่มขึ้นออกมาอาจารย์ก็หาได้ทุกปีจนถึงปี60นะครับจากปี50ถึงปี60นะครับโอเคทีนี้อาจารย์รู้ดัชนีค่าก่อสร้างของทุกปีละนะครับอาจารย์ก็มาดูว่าโครงการที่อาจารย์อ้างอิงทั้ง10ปีเนี่ยนะครับมันสร้างในปีไหนถูกไหมอาจารย์ก็แค่แปลงค่าก่อสร้างของปีนั้นครับไปเป็นปี39ก่อนก็คือปีฐานนะครับแล้วค่อยแปลงมาเป็นปีปัจจุบันคือปี60ยกตัวอย่างเช่นถ้าดูโครงการที่1นะครับสร้างในปี2550โครงการที่1สร้างในปี2550นะครับมีงบประมาณค่าก่อสร้าง400ล้านบาทค่าก่อสร้างโครงการที่1บาทนะครับเรารู้ว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี50เราคำนวณออกมาแล้วดัชนีค่าก่อสร้างของปี50เทียบกับปี39คือ 139% ถูกไหมครับเราก็แค่แปลงราคาค่าก่อสร้างในปี50ไปเป็นปี39ก่อนนะครับงั้นราคาค่าก่อสร้างในปี50 400ล้านบาทดัชนีค่าก่อสร้างปี50เทียบกับ39คือ 139% แปลว่าค่าก่อสร้างถ้าอาคารในปีที่ก่อสร้างในปี50น
นะครับไปก่อสร้างในปี39จะมีค่าก่อสร้างเหลือเพียง400หารด้วย 139% นะครับค่าก่อสร้างก็จะเหลือแค่ 287.7 ล้านบาทนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่แปลงราคาค่าก่อสร้างจากปี39มาเป็นปี60นะครับโดยเอาราคาค่าก่อสร้างของปี39ไปคูณนะครับดัชนีค่าก่อสร้างของ60เทียบกับ39ดัชนีค่าก่อสร้างของปี60เทียบกับ39คือ 182% แปลว่าล่ะแปลว่าถ้าค่าก่อสร้างของปี39 287.7 ล้านค่าก่อสร้าง60นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 187.7 คูณด้วย 182%นะครับค่าก่อสร้างในปี60ค่าก่อสร้างของอาคารที่ก่อสร้างในปี50เมื่อก่อสร้างในปี60ก็จะเป็น 523.74 ล้านบาทนะครับถ้าคิดต่อตารางเมตรนะครับคิดต่อตารางเมตรก็จะเท่ากับ 523.741 หารด้วย 20,000 ตารางเมตรก็จะได้ค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของโครงการที่1นะครับที่ก่อสร้างในปี50แปลงมาเป็นปี60แล้วจะมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ 26,187 บาทต่อตารางเมตรนะครับเราก็คำนวณลักษณะนี้ของโครงการทุกโครงการนะครับจากปี51แปลงมาเป็นปี39จาก39มาแปลงมาเป็นปี60แล้วหาราคาต่อตารางเมตรออกมานะครับของทุกปี51นะครับ53 54 55 58 60นะครับก็จะได้ราคาค่าก่อสร้างนะครับที่มีการปรับแก้มาเป็นปีปัจจุบันโดยการปรับแก้ด้วยดัชนีค่าก่อสร้างตามเวลาออกมานะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อราคาค่าก่อสร้างก็คือเรื่องของขนาดของโครงการตามหลักการของ economy of scale นะตามหลักการของ economy of scaleหลังจากที่เราแปลงค่าก่อสร้างในอดีตของทุกโครงการมาเป็นค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปีปัจจุบันคือปี60แล้วนะครับเราก็ต้องมีการปรับแก้ในเรื่องของอิทธิพลของขนาดโครงการที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างออกมางั้นก่อนที่เราจะปรับแก้เราต้องหาอะไรก่อนครับเราต้องหาค่า M ออกมาก่อนเราต้องหาค่าคงที่ของ Economy of Scale ออกมาก่อนนะครับโอเคสมมุติว่าอาจารย์ใช้โครงการที่10ที่ก่อสร้างในปี60นะครับเป็นโครงการอ้างอิงในการหาค่า M ออกมาอาจารย์ใช้ปี60คือปีปัจจุบันในการ reference ในการหาค่า M ออกมานะครับของทุกโครงการโอเคของทุกโครงการโครงการที่10นะครับคือโครงการที่ก่อสร้างในปี60เป็นโครงการอ้างอิงโครงการที่10มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 19,000 ตารางเมตรนะครับงบประมาณค่าก่อสร้างเท่ากับ500ล้านบาทนะครับเมื่อมีการปรับแก้แล้วราคาค่าก่อสร้างก็500เหมือนเดิมเพราะมันคือปี60ถูกไหมครับโอเคนะครับทีนี้อาจารย์ลองปรับแก้อาจารย์ลองใช้โครงการที่10มาหาค่า M ของโครงการแต่ละโครงการใน9โครงการที่เหลือโอเคมาดูค่า M ที่คำนวณกับโครงการที่1นะครับโครงการที่1มีพื้นที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตรนะครับโครงการที่10มีพื้นที่ใช้สอย 19,000 ตารางเมตรนะครับแปลว่าโครงการที่1ใหญ่กว่าโครงการที่10ใช่มั้ยครับโครงการที่1ใหญ่กว่าโครงการที่10อาจารย์ก็แทน Q1 โครงการที่เล็กกว่าคือโครงการที่10คือ 19,000 ตารางเมตรQ1 เท่ากับ 19,000 ตารางเมตร Q2 คือโครงการที่1นะครับใหญ่กว่านะ Q2 เท่ากับ 20,000 ตารางเมตรนะครับ C1 ก็จะเท่ากับราคาของโครงการที่มีขนาดโครงการเท่ากับ Q1 นะครับก็คือโครงการที่10ก็คือ500ล้านบาทนะครับ C2 เป็นราคาของโครงการที่มีขนาดโครงการ Q2 ก็คือใหญ่กว่าก็คือโครงการที่1นะครับโครงการที่1
มีราคาของโครงการเท่าไหร่ครับเมื่อแปลงมาเป็นปี60แล้วโครงการที่1มีค่าก่อสร้างอยู่ที่ 523.74 นะครับต้องระวังนะครับอาจารย์ใช้ราคาค่าก่อสร้างที่แปลงมาเป็นปีปัจจุบันคือปี60แล้วนะไม่ใช่ราคา400ล้านบาทที่ก่อสร้างในปี50นะครับที่จะมาคำนวณหาค่า M นะครับราคาที่เราแปลงมาเป็นปี60แล้วของโครงการที่1นะครับมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ 523.74 ล้านบาทนั้นอาจารย์ก็หาสัดส่วนธรรมดาก็คือ Q2 หารด้วย Q1 นะครับแล้วก็คูณด้วย C1 แล้วก็ C2 หาร C1 นะครับก็หาค่า M ออกมาอาจารย์ก็จะใช้สูตรตัวนี้ถูกไหมฮะอาจารย์รู้ C2 อาจารย์รู้ C1 อาจารย์รู้ Q2 อาจารย์รู้ Q1 นะครับอาจารย์ก็แก้สมการหาค่า M ออกมานะครับโอเคอาจารย์แก้สมการหาค่า M ออกมาอาจารย์ก็ได้ค่า M ของแต่ละโครงการนะครับเมื่อเทียบกับโครงการที่10นะครับแต่ต้องย้ำนะครับราคาของแต่ละโครงการเนี่ยจะต้องเป็นราคาในปีเดียวกันก็คือปี60จากการแปลงคอสจากการแปลงราคามาเป็นปีปัจจุบันแล้วนะครับโดยการเทียบสัดส่วนในเรื่องของคอสอินดิซิสแล้วนะครับนั้นอาจารย์ก็จะได้ค่าคงที่ M Economy of Scale ค่าคงที่ Economy of Scale ของแต่ละโครงการอาจารย์ก็ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลยครับอาจารย์ก็หาค่าเฉลี่ยของทั้ง9โครงการออกมาหาค่าเฉลี่ยของค่า M ที่คำนวณเทียบกับโครงการที่10นะครับของทั้ง9โครงการออกมาหาค่าเฉลี่ย Average ออกมาอาจารย์ก็จะได้ค่า M เท่ากับ 0.8555 นะครับเป็นค่า M เฉลี่ยของทั้ง9โครงการนะครับอาจารย์ได้ในเรื่องของราคาในปัจจุบันแล้วนะครับอาจารย์ได้ในเรื่องของค่า M ในการแปลง Economy of Scale แล้วนะครับอีกอันนึงที่จะต้องคำนวณก็คือว่าเนื่องจากอาจารย์จะประมาณราคาของโครงการในอนาคตกลับไปดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าอาจารย์จะประมาณราคาของคอนโดมิเนียมที่จะก่อสร้างอีก3ปีข้างหน้าคือปี63ปัจจุบันสมมติคือปี60นะครับงั้นอีก3ปีข้างหน้าอาจารย์จะประมาณราคาอย่างไรเป็นการประมาณราคาของโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตนะครับงั้นอาจารย์ก็ต้องหาว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องหาในเรื่องของอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างแต่ละปีออกมาก่อนนะครับอาจารย์ใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ก็ใช้วิธีการเทียบค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีนะครับโดยการใช้ดัชนีค่าก่อสร้างที่อาจารย์คำนวณเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์คำนวณเมื่อสักครู่นี้นะฮะอาจารย์คำนวณดัชนีค่าก่อสร้างของแต่ละปีนะครับเทียบกับปีฐานคือปี39จะรู้เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของราคาค่าก่อสร้างแต่ละปีเทียบกับปี39แล้วอาจารย์ก็หาว่าดัชนีค่าก่อสร้างของแต่ละปีเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทำไมอาจารย์ต้องหาอย่างแบบนี้อาจารย์ต้องหาแบบนี้เพราะอาจารย์อยากจะรู้ว่าดัชนีค่าก่อสร้างนะครับของปี61 62 63เทียบกับปีฐานคือปี39เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมสมมติปีนี้คือปีปัจจุบันคือปี60อาจารย์มีข้อมูลที่สามารถคำนวณดัชนีค่าก่อสร้างได้ถึงแค่ปี60นะครับถูกไหมฮะแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี61 62 63อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยดัชนีค่าก่อสร้างเป็นเท่าไหร่ถูกปะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาในการเก็บข้อมูลนะครับแต่อีกวิธีนึงที่อาจารย์สามารถที่จะประมาณดัชนีค่าก่อสร้างของปี61 62 63ได้อาจารย์ก็ต้องหาว่าดัชนีค่าก่อสร้างเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกมั้ยฮะ
จารย์ก็ต้องหาว่าดัชนีค่าก่อสร้างแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็จะได้ทํานายได้ว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี61 62 63เนี่ยอีก3ปีข้างหน้าควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่ออาจารย์รู้ดัชนีค่าก่อสร้างคาดการณ์ของปี61 62 63แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะคํานวณราคาค่าก่อสร้างนะครับโดยการใช้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างของ61 62 63มาคํานวณได้โอเคในการคำนวณว่าดัชนีค่าก่อสร้างในแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์คำนวณยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะคำนวณว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี40เพิ่มขึ้นจากปี39กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็คำนวณง่ายๆเลยก็คือเอาดัชนีค่าก่อสร้างของปี40 102% นะครับลบด้วยดัชนีค่าก่อสร้างของปีก่อนหน้าคือปี39 100% หารด้วยดัชนีค่าก่อสร้างปี39ก็คือหารด้วย 100% งั้นราคาเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ 2% ถูกไหมครับในปี41จางอยากจะหาว่าดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี41เพิ่มขึ้นจากปี40เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็เทียบจากดัชนีค่าก่อสร้างของปี41นะครับลบด้วยดัชนีค่าก่อสร้างของปีก่อนหน้าคือปี40หารด้วยดัชนีค่าก่อสร้างปี40ก็คือ 102% นะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงจาก40มา41เนี่ยนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.92% นะครับงั้นอาจารย์ก็สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีนะครับตั้งแต่ปี40ไปจนถึงปี60ได้อย่างปี60นะครับเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของปี60เทียบกับปี4เทียบกับปี59คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก60นะฮะจากปี59ก็จะเท่ากับ182ลบด้วย177หารด้วย177นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 2.82% นะครับเมื่ออาจารย์รู้เปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงแต่ละปีแล้วนะครับอาจารย์ก็แค่เลือกว่าอาจารย์จะใช้เปอร์เซ็นต์ย้อนหลังกี่ปีถูกไหมครับตามวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับถ้าอาจารย์คิดว่าเปอร์เซ็นต์ย้อนหลังเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจจะใช้แค่5ปีหรือ6ปีอาจารย์จะใช้แค่6ปีนะครับถ้าย้อนหลังมากกว่านี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นนะครับหรืออาจารย์คิดว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่อาจจะทำให้ราคามันบิดเบี้ยวไปเช่นน้ำท่วมในปี54หรือมีม็อบมีจลาจลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีผลต่อราคาค่าก่อสร้างอาจารย์ก็อาจจะตัดปีนั้นออกไปอาจารย์ก็อาจจะเลือกแค่ปีที่คิดว่ามันไม่มีปัจจัยด้านอื่นมากระทบถูกไหมครับก็อยู่ที่วิจารณญาณหรือสภาพหน้างานจริงของแต่ละปีนะครับโอเคสมมุติข้อนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะใช้ข้อมูลของเปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงย้อนหลังไป6ปีนะครับย้อนหลังไปถึงปี55นะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยของดัชนีหาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับแต่อาจารย์หายังไงตั้งแต่ปี55ถึงปี60นะครับอาจารย์ก็หาค่าเฉลี่ยนะครับของเปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เปลี่ยนแปลงของปี55ถึงปี60มาลูบบวกกันหารด้วย6ก็คือ6ปีหารด้วย6นะครับโอเคอาจารย์ก็จะได้ว่านะครับค่าเฉลี่ยของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย6ปีย้อนหลังเนี่ยมีราคาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วปีละ 2.60% เฉลี่ยแล้วมีราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.60% ถูกไหมครับอาจารย์รู้ราคาที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นราคาค่าก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วปีละ 2.60% อาจารย์ก็สามารถคำนวณดัชนีนะครับค่าก่อสร้างของปี61ได้นะครับคำนวณยังไงดัชนีค่าก่อสร้างของปี61นะครับก็จะเท่ากับดัชนีค่าก่อสร้างของปี60ซึ่งเรารู้อยู่แล้ว
ดัชนีค่าก่อสร้างของปี60คือ 182% คูณด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือ 2.60% ก็จะได้ว่าดัชนีของปี61ก็จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 182% ก็คือดัชนีของปี60คูณด้วย100บวกด้วย 2.6% ก็คือ 102.6% ก็จะได้ว่าดัชนีค่าก่อสร้างในปี61เทียบกับปี39นะครับก็จะเท่ากับ 186.73% นะครับดัชนีค่าก่อสร้างของปี62ก็คำนวณในลักษณะเดียวกันดัชนีค่าก่อสร้างในปี2562ก็จะเท่ากับดัชนีค่าก่อสร้างในปี2561คูณด้วย 102.6% นะครับก็จะได้เท่ากับ 191.58% เทียบกับปี39ปี60เช่นเดียวกันดัชนีค่าก่อสร้างของปี6ของปี63โทษทีครับดัชนีค่าก่อสร้างของปี63ก็จะเท่ากับดัชนีค่าก่อสร้างของปี62คูณด้วย 102.6% ก็จะเท่ากับ 196.56% นะครับฉะนั้นตอนนี้อาจารย์รู้แล้วว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี63เทียบกับปี39เท่ากับ 196.56%นะครับอาจารย์รู้ว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี60เทียบกับปี39เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 182% แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอาจารย์รู้ราคาค่าก่อสร้างของปี60อาจารย์ก็แปลงค่าก่อสร้างปี60ไปปี39ถูกไหมครับแล้วแปลงค่าก่อสร้างของปี39มาเป็นปี63ก็คือเอาไปคูณกับดัชนีค่าก่อสร้างของปี63เทียบกับ39แค่นั้นเองถูกไหมครับโอเคอ่ะทีนี้ถ้าอาจารย์รู้ถ้าอาจารย์จะใช้ราคาค่าก่อสร้างของปี60นะครับอาจารย์จะใช้ค่าก่อสร้างของปี60นะครับอาจารย์รู้อะไรบ้างอาจารย์รู้อะไรบ้างตอนนี้อาจารย์รู้แล้วว่าค่าก่อสร้างของปี60เท่าไหร่ครับค่าก่อสร้างของปี60ถ้าเราย้อนไปดูโอเคค่าก่อสร้างของปี60ก็คือโครงการที่10ถูกไหมครับโครงการที่10ที่ก่อสร้างในปี60นะครับงบประมาณค่าก่อสร้าง500ล้านบาทนะครับเนื่องจากเราแปลงราคาของทุกโครงการมาเป็นปี60ถูกไหมครับฉะนั้นค่าก่อสร้างของปี60ก็ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัจจัยด้านเวลาก็คือเท่ากับ500ล้านบาทนะครับโครงการที่ก่อสร้างโครงการที่10ของปี60เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ 19,000 ตารางเมตรนะครับในขณะที่คอนโดมิเนียมที่เราจะก่อสร้างเราจะก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาด 20,000 ตารางเมตรใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของขนาดของโครงการมาเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากพื้นที่ใช้สอยไม่เท่ากันจากนั้นเราก็ต้องแปลงปัจจัยในเรื่องของขนาดโครงการกับราคาค่าก่อสร้างก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราหาค่าคงที่ออกมาแล้วค่าคงที่ M ออกมาแล้วค่าคงที่ของ Economy of Scale ออกมาได้แล้วเท่ากับ 0.8555 นะครับจากนั้นเราปรับแก้ในเรื่องของอิทธิพลของขนาดโครงการก่อนนะครับโอเคจากนั้นอาจารย์ก็หาความสัมพันธ์ของมันนะครับ Q2 คือขนาดของโครงการที่ใหญ่กว่าก็คือคอนโดมิเนียมที่จะก่อสร้าง 20,000 ตารางเมตรถูกมั้ยครับเราจะก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาด 20,000 ตารางเมตรนะครับในขณะที่คอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างในปี60โครงการที่10มีพื้นที่แค่ 19,000 ตารางเมตรเราก็แทน Q1 เท่ากับ 19,000 ตารางเมตรนะครับคอนโดมิเนียมโครงการที่10 19,000 ตารางเมตรนะครับมีค่าก่อสร้างเท่ากับ500ล้านบาทแล้วก็แทน C1 เท่ากับ500ล้านบาทยกกำลัง M M เราหามาละเราหาค่าคงที่ของ Economy of Scale เฉลี่ยทั้ง9โครงการได้เท่ากับ 0.8555 นะครับ
ฉะนั้นเราสามารถคำนวณราคาค่าก่อสร้าง C2 ถ้าอาจารย์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาด 20,000 ตารางเมตรในปี60อาจารย์จะมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ 522.429 ล้านบาทหลังจากปรับแก้ในเรื่องของขนาดโครงการแล้วถูกไหมครับนี่คือราคาค่าก่อสร้างของคอนโดมิเนียมขนาด 20,000 ตารางเมตรถ้าก่อสร้างในปี60นะครับแต่อาจารย์จะก่อสร้างคอนโดมิเนียม 20,000 ตารางเมตรในปี63อีก3ปีข้างหน้าอาจารย์ก็ต้องปรับแก้ในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของเวลาที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างอีก1ขั้นตอนนะครับโอเคปรับแก้ยังไงก่อนหน้านี้อาจารย์คำนวณได้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างของปี63แล้วถูกไหมครับอาจารย์รู้ดัชนีค่าก่อสร้างของปี60เทียบกับปี39ทั้งคู่อาจารย์ก็แค่เทียบบัญญัติยางธรรมดาถูกไหมครับงั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าอาจารย์เทียบบัญญัติยางง่ายๆเลยก็คือราคาค่าก่อสร้างปี63ก็จะเท่ากับราคาค่าก่อสร้างของปี60คูณด้วยดัชนีค่าก่อสร้างของปี63ดัชนีค่าก่อสร้างของปี63 196.56% หารด้วยดัชนีค่าก่อสร้างของปี60 182% นะครับก็ทีเทียบบัญญัติยางธรรมดาก็จะได้ว่าค่าก่อสร้างในปี63ก็จะเท่ากับ 564.2 ล้านบาทแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการปรับแก้ในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างจากอิทธิพลของเวลาของราคาค่าก่อสร้างในอดีตที่เราว่าเองนะครับแล้วก็ปรับแก้ในเรื่องของขนาดของโครงการที่ไม่เท่ากันนะครับโอเคอ่ะมีคำถามไหมครับสำหรับข้อนี้ใครมีคำถามบ้างเอ่ยใครมีคำถามพิมพ์ในมีตติ้งแชทนะครับหรือเปิดไมค์ถามได้เลยครับจะได้แชร์ให้เพื่อนๆด้วยโอเคถ้าไม่มีอาจารย์ขอต่อนะครับอีกปัจจัยที่3นะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือในเรื่องของตำแหน่งของโครงการนะโลเคชันมีผลต่อราคาค่าก่อสร้างด้วยนะครับเนื่องจากตำแหน่งของโครงการโลเคชันที่ต่างไปนะครับวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก็มีราคาที่แตกต่างกันนะครับค่าแรงของคนงานในพื้นที่ที่แตกต่างกันก็มีค่าแรงที่ต่างกันค่าเช่าเครื่องจักรหรือค่าขนส่งก็แตกต่างกันหรือความยากง่ายแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันครับอาจารย์ก่อสร้างในพื้นที่ภูเขากับก่อสร้างในพื้นที่ราบนะครับความยากของการก่อสร้างในพื้นที่ภูเขาก็จะยากกว่าก็มีแนวโน้มที่ราคาค่าก่อสร้างจะสูงกว่าหรืออาจารย์ก่อสร้างในเมืองกับก่อสร้างในพื้นที่ชานเมืองในเมืองก็อาจจะมีค่าก่อสร้างที่สูงกว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายมีเรื่องของการจราจรมีเรื่องของข้อกำหนดอะไรที่มันยุ่งยากมากกว่านะครับหรืออาจารย์ก่อสร้างในกรุงเทพกับก่อสร้างในอ่างทองนะครับค่าแรงของคนงานในกรุงเทพสูงกว่าค่าแรงของคนงานในอ่างทองนะครับนั้นค่าก่อสร้างในเรื่องของค่าแรงก็อาจจะสูงกว่าอ่างทองถูกไหมครับฉะนั้นในการปรับแก้อาจารย์ก็แค่คูณเปอร์เซ็นต์ค่าก่อคูณเปอร์เซ็นต์ที่ค่าก่อสร้างมันลดลงตามพื้นที่แค่นั้นเองสมมุติว่าอาจารย์มีข้อมูลว่าอาจารย์มีข้อมูลของค่าก่อต้นทุนค่าก่อสร้างในแต่ละจังหวัดแล้วนะครับอาจารย์มีข้อมูลว่าค่าก่อสร้างในอาคารลักษณะเดียวกันที่ก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนะครับหลายโครงการอาจารย์เก็บสถิติมาในอดีตนะครับแล้วมีการปรับแก้มาเป็นราคาในปัจจุบันจากแฟกเตอร์ในเรื่องของเวลาที่มีผลต่อราคาปรากฏว่าในพื้นที่สกลนครเนี่ยนะครับมีต้นทุนค่าก่อสร้างที่ถูกกว่าค่าก่อสร้างในกรุงเทพประมาณ 5% งั้นง่ายๆเลยถ้าอาจารย์มีต้นทุนค่าก่อสร้างในกทม.เท่ากับ200ล้านบาทฉะนั้นถ้าอาจารย์ก่อสร้างอาคารหลังนี้ลักษณะเดียวกันโครงสร้างเหมือนกันในปีเดียวกันแต่ก่อสร้างในจังหวัดสกลนครที่มีค่าก่อสร้างถูกกว่า 5%
นะครับงั้นต้นทุนค่าก่อสร้างของสกลนครก็จะเหลือแค่200คูณด้วย 95% ก็คือ190ล้านบาทอันนี้ก็คำนวณแบบง่ายๆตรงๆนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งของการประมาณราคาเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจารย์หาอาจารย์สามารถประมาณราคาเบื้องต้นจากราคาต่อหน่วยครับราคาต่อหน่วยในพื้นที่ที่นี้นะครับปกติเราจะใช้ราคาต่อตารางเมตรของอาคารนะครับมาคูณกับขนาดของโครงการที่จะก่อสร้างก็คือคูณกับพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่จะก่อสร้างอาจารย์ก็สามารถที่จะทราบราคาเบื้องต้นนะครับของค่าก่อสร้างของอาคารลักษณะนั้นได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับอาจารย์ต้องการก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับขนาด240ตารางเมตรในปี2560นะครับโดยใช้วัสดุคุณภาพดีใช้วัสดุที่คุณภาพดีนะครับวิธีการทำยังไงวิธีการถ้าอาจารย์มีข้อมูลราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี60นะครับสำหรับอาคารพาณิชย์3ชั้นแล้วอาจารย์ก็แค่เอาราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรมาคูณด้วยพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรอาจารย์ก็จะทราบราคาก่อสร้างได้ทันทีนะครับแต่จะต้องเป็นราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของอาคารพาณิชย์3ชั้นที่เก็บสถิติในปี60เท่านั้นถ้าเป็นค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปีอื่นอาจารย์ก็ต้องมีการปรับแก้นะครับอิทธิพลของเวลากับราคาค่าก่อสร้างนะครับก็คือต้องไปหา cost indices ดัชนีราคาค่าก่อสร้างเพื่อมาปรับแก้มาเป็นปี60นะครับโอเคปรากฏว่าอาจารย์มีข้อมูลของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์จะก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็แค่ไปเปิดตารางสถิติราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละปีนะครับที่รวบรวมโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยอาคารเปิดตารางนี้นะครับราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรในปี60นะครับของอะไรครับของอาคารพาณิชย์3ชั้นรายการที่15ใช่ไหมครับรายการที่15ของปี60นะครับของปี60โดยการใช้วัสดุคุณภาพดีก็คือคุณภาพสูงปรากฏว่าราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับอยู่ที่ในปี60นะครับอยู่ที่ 9,200 บาทต่อตารางเมตรอาจารย์เปิดตารางเรียบร้อยนี่ครับเนื่องจากอาจารย์มีราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี60อยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องคอนเวิร์ตนะครับในเรื่องของราคาต่อราคาที่มีอิทธิพลต่อเวลานะครับโอเคฉะนั้นอาจารย์มีราคาค่าก่อสร้างของอาคารพาณิชย์3ชั้น2ถึง3ชั้นวัสดุคุณภาพดีนะครับปรากฏว่าจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมของปี60นะครับมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ 9,200 บาทต่อตารางเมตรนะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์จะก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นขนาด240ตารางเมตรอาจารย์ก็เอา240ตารางเมตรคูณด้วยค่าก่อสร้างบาทต่อตารางเมตรก็คือ 9,200 บาทต่อตารางเมตรอาจารย์ก็จะรู้ทันทีว่าราคาค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์หลังนี้จะใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 2,200,000 บาทง่ายๆถ้าอาจารย์มีข้อมูลอยู่แล้วในการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับมีความเป็นจริงนะครับเราอาจจะไม่มีข้อมูลของราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างต่อตารางเมตรของปีปัจจุบันนะครับอาจารย์อาจจะมีของปีก่อนหน้านะครับซึ่งอาจารย์ก็ต้องมีการปรับแก้อิทธิพลของเวลากับราคาค่าก่อสร้างนะครับโอเคอย่างโจทย์ข้อนี้สมมติว่าโจทย์บอกว่าอาจารย์จะก่อสร้างอาคารพักอาศัย30ชั้นนะครับอาคารพักอาศัย30ชั้น
นะครับใช้วัสดุราคาถูกขนาดพื้นที่ใช้สอย 30,000 ตารางเมตรก่อสร้างในจังหวัดอ่างทองก่อสร้างในจังหวัดอ่างทองแปลว่าถ้าอาจารย์มีข้อมูลราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรที่ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพหรือก่อสร้างในพื้นที่เป็นราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยทั่วประเทศและอาจารย์รู้ว่าจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีค่าก่อสร้างที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะถูกกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่อาจารย์ก็ต้องมีการปรับแก้ปัจจัยในเรื่องของโลเคชันของโครงการควบคู่ไปด้วยถูกไหมครับโอเคอาจารย์จะก่อสร้างอาคาร30ชั้นวัสดุราคาถูกนะครับขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางเมตรในจังหวัดอ่างทองนะครับก่อสร้างในปี2562นะครับถ้าปัจจุบันคือปี2560สมมุติปีปัจจุบันคือปี2560อาจารย์จะก่อสร้างอาคารพักอาศัยหลังนี้อีก2ปีข้างหน้าจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่จะใช้งบประมาณเก่าในการก่อสร้างเท่าไหร่อาจารย์จะต้องหายังไงอาจารย์ก็ต้องคำนวณนะครับในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างนะครับอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลอะไรครับอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลอ้างอิงในอดีตก่อนถูกไหมอาจารย์ก็ต้องมีราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับของอาคารลักษณะเดียวกันก็คืออาคารพักอาศัย30ชั้นในอดีตเป็นการอาคารเป็นราคาต่อตารางเมตรในอดีตมาอ้างอิงก่อนนะครับปรากฏว่าถ้าเราไปดูราคาข้อมูลที่เรามีอยู่ในขณะนี้ของอาคารพักอาศัย30ชั้นสมมุติอาจารย์ใช้ข้อมูลของปี58 59 60วัสดุราคาถูกอ่ะเรากลับไปเปิดตารางอาจารย์กลับไปเปิดตารางราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินปรากฏว่าเขาเก็บข้อมูลมาว่านะครับอาคารพักอาศัยนะครับรายการที่20นะครับรายการที่20อาคารพักอาศัย25ถึง35ชั้นเราจะก่อสร้าง30ชั้นใช่มั้ยครับก็อยู่ในรายการที่20นะครับใช้วัสดุคุณภาพถูกก็คือคุณภาพต่ำนะครับเราก็จะได้ว่าราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับของปี58นะครับของปี58จะมีราคาค่าก่อสร้างเท่ากับ 18,400 บาทต่อตารางเมตรนะครับปี59 18,500 บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ปี60นะครับ 19,200 บาทต่อตารางเมตรอาจารย์มีข้อมูลแล้วโอเคอาจารย์ก็จะได้ว่าข้อมูลนะครับจากการเก็บรวบรวมสถิตินะครับอาคารพักอาศัย26ถึง35ชั้นมันก็จะเข้าเกณฑ์ของเราสร้าง30ชั้นในการใช้วัสดุราคาถูกนะครับก่อสร้างในปี58 59 60นะครับค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเท่ากับ 18,400 ในปี58 18,500 ในปี59และ 19,200 บาทต่อตารางเมตรในปี60นะครับสมมุติว่าอาจารย์ไม่คำนึงถึงเรื่องของ Economy of Scale ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อขนาดที่มีผลต่อค่าก่อสร้างนะครับอาจารย์รู้ว่าจังหวัดอ่างทองค่าก่อสร้างมีราคาที่ถูกกว่าราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ประมาณ 5% อยู่ประมาณ 5% นะครับโอเคแต่อาจารย์จะหาค่าก่อสร้างนะครับในปี62อีก2ปีข้างหน้านะครับแปลว่าอาจารย์จะต้องหาอะไรครับอาจารย์ก็ต้องหาว่าราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกี่บาทเอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกมั้ยครับเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ก็แค่หาสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของราคาในแต่ละปีนะครับอ่ะเรามีข้อมูลของปีอะไรบ้างครับ58ถึง59นะครับเราก็สามารถคำนวณว่าราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจาก58ถึง59เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ราคาที่เพิ่มขึ้นก็จะเท่ากับราคาค่าก่อสร้างของปี59นะครับ 18,500
ลบด้วยราคาค่าก่อสร้างปี58นะครับ18,400หารด้วยราคาค่าก่อสร้างของปี58 18,400นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.5435% โอเคจาก59มา60ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าก่อสร้างของปี60 19,200ลบด้วยราคาค่าก่อสร้างปี59 18,500หารด้วย 18,500 ของปี59นะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.78%นะครับอาจารย์ใช้ข้อมูลย้อนหลังแค่3ปีก็คือย้อนหลังแค่2ปี58 59ปีปัจจุบันคือปี60นะครับแล้วหาค่าเฉลี่ยของราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีเท่าไหร่ก็เอาค่าก่อสร้างเฉลี่ยจาก58ถึง59มาเฉลี่ยกับราคากับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจาก59ถึง60นะครับอาจารย์จะได้ค่าก่อสร้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ2.16% นะครับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้อาจารย์ก็ทำนายได้แล้วว่าจาก60ถึง61นะครับถ้าราคามันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.16% นะครับอาจารย์ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าก่อสร้างปี61ก็จะเท่ากับราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของปี60ก็คือ 19,200 บาทต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วยเพิ่มขึ้น 2.16% ก็คูณด้วย 102.16% นะครับก็จะได้ราคาค่าก่อสร้างของปี61เท่ากับ 19,615 บาทต่อตารางเมตรนะครับในทำนองเดียวกันค่าก่อสร้างของปี62นะครับก็จะได้เท่ากับค่าก่อสร้างปี61นะครับ 19,615.42 บาทต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้นปีละ 2.16% ก็คูณด้วย 102.16% ก็จะได้เท่ากับ 20,039 บาทต่อตารางเมตรในปี62นะครับราคาค่าก่อสร้างปี62นะครับเราคาดการว่าจะมีราคาเฉลี่ยตกตารางเมตรละ 20,039 บาทฉะนั้นค่าก่อสร้างปี62ก็คูณด้วยจำนวนตารางเมตรที่เราจะก่อสร้างคือ 30,000 ตารางเมตรนะครับก็จะได้ว่าค่าก่อสร้างจะเท่ากับ601ล้านบาท601ล้านบาทเป็นราคาเฉลี่ยทั่วประเทศครับถ้าอาจารย์จะก่อสร้างที่จังหวัดอ่างทองอาจารย์มีข้อมูลว่าอ่างทองเนี่ยต้นทุนค่าก่อสร้างถูกกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 5% ฉะนั้นอาจารย์ก็แค่ปรับราคาตามโลเคชั่นที่จังหวัดอ่างทองก็คูณด้วย 95% ราคาก็จะเหลือแค่571ล้านบาทแค่นั้นเองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับก็คือการคำนวณราคาเบื้องต้นจากองค์ประกอบที่ติดตั้งในโรงงานคือ component ratio นะครับวิธีการนี้นะครับมักจะใช้สำหรับในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นของงานก่อสร้างในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจำนวนมากซึ่งคอสต้นทุนส่วนใหญ่ของโรงงานประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องจักรที่มาติดตั้งมากกว่าค่าก่อสร้างหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าอาจารย์ก็แค่เก็บข้อมูลสถิติว่าค่าก่อสร้างโรงงานแต่ละแพลนเนี่ยนะครับกับเครื่องจักรที่ติดตั้งในโรงงานในที่ก่อสร้างเนี่ยมันคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ก็เอาสัดส่วนตรงนั้นนะครับถ้าอาจารย์รู้ว่าสมมติอาจารย์รู้ว่าค่าก่อสร้างโรงงานนะครับต้นทุนค่าก่อสร้างโรงงานนะครับคิดเป็น 80% ของราคาเครื่องจักรที่ติดตั้งนะครับสมมุติอาจารย์จะก่อสร้างอาคารอาจารย์จะก่อสร้างโรงงานนะครับที่ติดตั้งเครื่องจักรเหมือนกันจำนวน3เครื่องนะครับโดยอาจารย์รู้ต้นทุนค่าเครื่องจักรที่จะติดตั้งในอาคารหลังนี้ในโรงงานหลังนี้ว่านะครับต้นทุนค่าเครื่องจักรนะครับเครื่องละ10ล้านบาทนะครับเครื่องละ10ล้านบาทจำนวน3เครื่องก็คือ30ล้านบาทอาจารย์รู้ต้นทุนค่าเครื่องจักรที่จะติดตั้งในโรงงานที่จะก่อสร้างแล้วเท่ากับ30ล้านบาท
าจารย์มีข้อมูลว่าค่าก่อสร้างโรงงานนะครับคิดเป็น 80% ของราคาเครื่องจักรที่จะติดตั้งในโรงงานที่ก่อสร้างนั้นอาจารย์ก็สามารถคำนวณราคาเบื้องต้นออกมาได้ว่างบประมาณค่าก่อสร้างโรงงานหลังนี้ที่จะติดตั้งเครื่องจักร3เครื่องราคาเครื่องละ10ล้านบาทค่าก่อสร้างจะเท่ากับ3เครื่องคูณด้วย10ล้านก็คือ30ล้านคูณด้วย 80% งั้นค่าก่อสร้างประมาณการอยู่ที่เบื้องต้นก็คือ24ล้านบาทนะครับซึ่งวิธีการคำนวณ component ratio ตรงนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่าเหมาะสำหรับการประมาณราคาของงานก่อสร้างที่เป็นลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับไม่เหมาะสำหรับเอามาใช้ในการประมาณราคาเบื้องต้นของงานก่อสร้างอาคารทั่วๆไปที่ไม่มีเครื่องจักรมาติดตั้งโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งมีรูปแบบนะครับมีเทคนิควิธีการหลากหลายวิธีนะครับซึ่งวิธีแรกนะครับก็คือเราจะต้องทำการปรับแก้ปัจจัยในเรื่องของเวลากับค่าก่อสร้างนะครับโดยการคำนวณดัชนีค่าก่อสร้างก่อนในการคำนวณดัชนีค่าก่อสร้างก็คำนวณได้2วิธีก็คือคำนวณจากองค์ประกอบหลักของอาคารในอดีตเพื่อจะมาหาสัดส่วนของราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันเทียบกับราคาค่าก่อสร้างในอดีตคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจารย์ก็จะใช้สัดส่วนของราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรนะครับที่เก็บสถิติทุกปีนะครับโดยหาสัดส่วนเทียบกับปีฐาน1ปีนะครับแล้วทำการปรับแก้ในเรื่องของราคากับระยะเวลานะครับก็แค่ใช้วิธีการคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างของอาคารที่อาจารย์จะอ้างอิงนะครับเอาไปคอนเวิร์ตไปเป็นราคาของปีฐานนะครับก็คือเอาไปหารด้วยดัชนีราคาค่าก่อสร้างนะครับแล้วคอนเวิร์ตจากปีฐานมาเป็นปีปัจจุบันนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะประมาณราคาของโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตนะครับอาจารย์ก็ต้องคำนวณอีกสเต็ปหนึ่งก็คืออาจารย์ก็ต้องคำนวณว่าวิธีการก็คืออาจารย์ก็ต้องคำนวณว่าแนวโน้มของค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละเท่าไหร่โดยอาจจะตั้งโดยอาจจะใช้วิธีการใช้ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรย้อนหลังกี่ปีก็แล้วแต่ตามวิจัยยานของเราตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละปีนะครับแล้วหาค่าเฉลี่ยออกมานะครับเพื่อจะใช้เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของราคาค่าก่อสร้างในแต่ละปีเฉลี่ยมาทำการประมาณราคาค่าก่อสร้างในอนาคตออกมาอีกวิธีหนึ่งอาจารย์ก็จะอาจจะใช้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างหรือ cost index ในแต่ละปีที่หามาได้นะครับเพื่อหาดัชนีราคาค่าก่อสร้างในปีในอนาคตออกมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์จะต้องปรับแก้ก็คือเรื่องของขนาดของโครงการกับราคาค่าก่อสร้างนะครับตามหลักการของ economy of scale นะครับและปัจจัยนึงก็คือเรื่องของโลเคชันของโครงการนะครับอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลว่าค่าก่อสร้างของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อเทียบกับค่าก่อสร้างของทั้งประเทศเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มันถูกกว่ากี่เปอร์เซ็นต์หรือแพงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอเคมั้ยครับอีกวิธีนึงก็คือการใช้ราคาต่อหน่วยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเลยแต่ต้องเป็นราคาค่าก่อสร้างของปีที่เราจะต้องการก่อสร้างหรือต้องการประมาณราคานะครับหรือวิธีนี้ก็คือถ้าเป็นลักษณะโครงการที่เป็นลักษณะของโครงการของโรงงานอุตสาหกรรมเราก็สามารถที่จะประมาณราคาได้จากต้นทุนค่าติดตั้งเครื่องจักรในอดีตนะครับว่าค่าก่อสร้างโรงงานเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเครื่องจักรที่จะติดตั้งแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการประมาณราคาแบบเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับในการคำนวณนะครับพอดีมีคำถามนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าตอนคิดดัชนีอาจารย์ใช้6ปีถ้ายิ่งใช้จำนวนปีทำไมไม่แม่นยำขึ้นครับโอเคคำตอบก็คือนะครับอาจารย์อธิบายไปแล้วว่าเราก็ต้องมีข้อมูลประกอบด้วยว่านะครับเราควรจะต้องใช้นะครับราคาย้อนหลังกี่ปีกัน
นะครับถึงจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเราควรจะต้องใช้ดัชนีย้อนหลังสักกี่ปีดีถึงจะมีความแม่นยำที่สุดนะครับถ้าเราเห็นว่ายิ่งใช้จำนวนปียิ่งเยอะยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นอาจารย์อาจจะใช้ตั้งแต่ปี39เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ถูกไหมครับแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคถ้าตั้งแต่ปีสมมุติอาจารย์รู้ว่าปี54เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมถูกไหมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติสถานการณ์ไม่ปกติถูกไหมอาจารย์ก็อาจจะตัดปี54ออกไปไม่เอามาคำนวณใช่ไหมครับหรืออาจารย์รู้ว่าตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาเนี่ยมันเกิดม็อบประท้วงกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอาจารย์อาจจะตัดในปีที่มีม็อบประท้วงออกไปก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาปีที่ต่อเนื่องกันก็ได้นะครับคือฟันหลอก็ได้ปีไหนที่คิดว่ามันมีผลในเรื่องของราคาอาจารย์อาจจะตัดออกไปเช่นปี60ปีที่เกิดโควิดนะครับตั้งแต่ปี63ต้นมาถึงปี64อาจารย์อาจจะไม่เอามาคำนวณก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ดัชนีของปีไหนที่จะมาคำนวณค่าเฉลี่ยนะครับย้อนหลังนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอาจารย์อาจจะใช้วิธีการไซเวทของแต่ละปีที่ไม่เท่ากันนะครับเช่นอาจารย์บอกว่าดัชนีราคาค่าก่อสร้างของปี54ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอาจารย์ให้เวทน้อยที่สุดเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือปี55มันเกิดเหตุการณ์ประท้วงอาจารย์อาจจะให้เวทน้อยลงอะไรก็แล้วแต่แล้วมาหาค่าเฉลี่ยเขาเรียกว่าเวท average ยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์บอกว่านะครับค่าเฉลี่ยของปีค่าเฉลี่ยอาจารย์บอกว่าดัชนีราคาค่าก่อสร้างนะครับของแต่ละปีตั้งแต่ปี55ถึง60นะครับอาจารย์บอกว่าปี60เนี่ยอาจารย์ให้เวทมากที่สุดนะครับปี60อาจารย์ให้เวทมากที่สุดแต่ถ้าปีก่อนหน้าอาจารย์ให้เวทน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของราคาที่มันอาจจะแกว่งมากกว่าปีปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นปี60อาจารย์อาจจะใส่เวทของน้ำหนักในการหา average เท่ากับ6นะครับปี6ปี59อาจารย์จะใส่เวทเท่ากับ5นะครับปี58อาจารย์ใส่เวทเท่ากับ4นะครับแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงปี55อาจารย์ให้เวทน้อยที่สุดนะครับโอเคหรือถ้าผมพูดว่าปี5เดี๋ยวนะ50 55 56 57ถ้าสมมุติปี57อาจารย์บอกว่าปี57มันมีสถานการณ์ไม่ปกติอาจารย์อาจจะให้เวทเท่ากับ1ก็ได้ถูกไหมครับแล้วแต่ว่าปีไหนเราคิดว่ามันอาจจะมีอิทธิพลต่อราคาที่น้อยกว่าปีอื่นอาจจะใส่เวทไปน้อยๆนะครับหรือปีไหนที่มีอิทธิพลต่อราคาค่อนข้างสูงอาจจะใส่เวทเข้าไปเยอะนะครับสมมุติอาจารย์ใส่เวทไปแต่ละปีตามนี้ก็คือปี55อาจารย์ใส่เวทเท่ากับ1นะครับปี56อาจารย์ใส่เวทเท่ากับ2นะครับ57เวทเท่ากับ3นะครับ58ใส่เวทเท่ากับ4นะครับ59เวทเท่ากับ5นะครับ60เวทเท่ากับ6อาจารย์หาเวท average ก็แค่หาผลรวมหารด้วยผลรวมของเวทที่อยู่ข้างหน้าในแต่ละปีที่คูณเข้าไปในแต่ละปีนะครับหารด้วย1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6แค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงในการกำหนดความสำคัญของดัชนีราคาค่าก่อสร้างในแต่ละปีที่ไม่เท่ากันนะครับดัชนีของราคาค่าก่อสร้างของปีที่เราคิดว่ามันมีความเที่ยงตรงมากกว่าปีอื่นเราก็อาจจะใส่เวทมากขึ้นหน่อยนะครับดัชนีค่าก่อสร้างของปีไหนที่คิดว่ามีอิทธิพลน้อยกว่าปีอื่นก็อาจจะใส่เวทน้อยลงหน่อยหรืออาจจะมีความคาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจัยที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะครับก็อาจจะใส่เวทน้อยลงไปหน่อยนะครับหรือเราจะย้อนหลัง5ปี10ปี20ปีก็อยู่ที่วิจารณา
วิจารณญาณของผู้ที่จะใช้ดัชนีในการประมาณราคาโอเคไหมครับอาจารย์ตอบคำถามไหมครับอาจารย์ตอบคำถามพอได้ไหมครับเคลียร์ไหมโอเคอ่ะทีนี้มีคำถามอื่นไหมครับก่อนที่เราจะไปที่การประมาณราคาอีกวิธีหนึ่งก็คือการประมาณราคาแบบละเอียดโอเคไม่มีนะถ้างั้นไม่มีคำถามนะครับอาจารย์ขออนุญาตเบรก5นาทีนะครับขออนุญาตเบรก5นาทีนะครับตอนนี้เวลา 11:30 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีนึงก็คือ 11:35 นาทีครับอาจารย์ขอเบรก5นาทีครับสวัสดีครับ